เจริญสุขสาธุชนผู้ที่ติดตามรับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หรือทางคลื่นวิทยุ FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และทางสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำเนินโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญและสืบสารปณิธานต่อโดยหลวงพ่อพระครูสมุไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันในวันนี้เราก็ได้รับความเมตตาจากทั้งสองท่านคือพระอาจารย์จรัญทัคคยาโนกราบนมัสการพระอาจารย์ครับและหลวงพ่อพรจรัญสุขิโตกราบนมัสการหลวงพ่อครับมาเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมให้กับสาธุชนทุกท่านในวันนี้นะฮะส่วนอาตมาภาพพระสันเพชรอัครปัญโย ผู้ดำเนินรายการในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา16 นาฬิกาถึงเวลา18 นาฬิกาสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะสอบถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาร่วมรายการได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามกับเจ้าหน้าที่ก็ได้ที่เบอร์024961160 024961160สำหรับในช่วงแรกของรายการในวันนี้ก็กราบนิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมครับเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยในรายการตอบปัญหาสาธุชนใดมีปัญหาก็สอบถามมาอย่างทางรายการของเราซึ่งเราก็พยายามที่จะตอบคำถามของท่านทั้งหลายให้ดีที่สุดคำถามใดที่เราตอบไม่ได้ก็ฝากไว้ที่ครูบาอาจารย์ได้รับพิจารณาอันนี้ก็เพื่อให้ทุกคนได้มาพูดคุยกันเรื่องการประพฤติปฏิบัติแล้วปัญหาที่ถามก็ควรจะเป็นปัญหาที่ควรแก่การปฏิบัติเพราะว่าการปฏิบัติเนี่ยเราจะหาคำตอบได้ยากเพราะว่าคำตอบอื่นๆเนี่ยเรามีในตำราแล้วก็ในตำราเนี่ยเราจะต้องมีการยังไงจะต้องมาสาธยายต้องมาขยายความเพราะว่าการเข้าใจในคำสอนพระเจ้าเนี่ยเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเป็นเรื่องยากมากตอนนี้ก็เข้าสู่รายการนะก็มีสายครับในช่วงนี้ก็มีสายที่โทรเข้ามาจากจังหวัดนครราชสีมานะฮะสายนี้โทรมาจากโยมคนหนึ่งนิดครับอาจารย์เจริญสุขโยมสวัสดีกราบนมัสการค่ะหลวงพ่อทั้งสององค์และหลวงพี่อีกองค์นึงค่ะเจริญพรเจริญพรหลวงพ่อเจริญนะลูกตัวถามปัญหาหน่อยค่ะได้ลูกตอนนี้ลูกฝึกหินตายแล้วก็เวทนาที่อยู่ในตัวเราร่างกายของเราค่ะหลวงพ่อแล้วเราควรที่จะปฏิบัติยังไงต่อไปคะ คำว่าอิทธิบาทสี่ที่หลวงพ่ออธิบายให้ฟังลูกไม่เข้าใจอะค่ะหลวงพ่อลูกขอฟังทางดีๆนะคะกราบนมัสการค่ะหลวงพ่อ คือการเห็นตัวเองเนี่ยเห็นกายเนี่ยเขาเรียกว่าสติปัฏฐานสี่นั่นเองและสติปัฏฐานสี่เนี่ยก็คือพิจารณากายเป็นหลักส่วนเวทนาจิตธรรมนั้นน่ะจะเป็นของที่เรารู้ตามทีหลังนะตามทีหลังจะเห็นทันทีเนี่ยยากเพราะว่าเป็นเวทนาเป็นจิตเป็นธรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องของนามเป็นนามธรรมแต่ว่าร่างกายเนี่ยเป็นรูปธรรมนะรูปธรรมกับนามธรรมฉะนั้นเราต้องเห็นรูปก่อนนะบางคนเวทนาสัญญาเวทนาจิตธรรมเนี่ยเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเกี่ยวกับนามอันนี้การเห็นของตัวเราเนี่ยธรรมชาติของการเห็นของจิตเนี่ยมันไปอยู่ข้างนอกเช่นว่าเราหลับตาเราเห็นคนอื่นได้เราเห็นโน่นเห็นนี่ความเห็นอันนั้นน่ะความเห็นของคนทั่วไปที่ไปเห็นสิ่งนอกตัวเนี่ยเขาเรียกว่าวิญญาณ6เห็นทางตาเขาเรียกว่าจักขุวิญญาณทางหูจมูกลิ้นกายใจเขาเรียกว่าวิญญาณทั้ง6จนสุดท้ายก็คือทางใจเรียกว่ามโนวิญญาณทีนี้มโนวิญญาณอยู่ข้างนอกเนี่ยเป็นการเห็นคนอื่นฉะนั้นธรรมชาติที่อยู่ข้างนอกนี่แหละเอามาเห็นตัวเองแต่เมื่อเราเห็นตัวเองธรรมชาติเดียวกันนะข้างนอกเป็นวิญญาณแต่ข้างในเนี่ยเขาเรียกว่าญาณทัศนะก็คือตัวเดียวกันแต่ว่าเราต้องย้ายจากข้างนอกมาข้างในให้ได้ถ้าเราย้ายได้ข้างนอกก็จบเลยจิตเราก็จะไม่อยู่ข้างนอกเลยอันนี้จิตเราอยู่ข้างนอกเต็มๆก็คือวิญญาณ6แล้ววิญญาณ6ตัวนี้เองจะไปเกี่ยวเรื่องการเกิดแก่เจ็บตายก็คือเป็นภพเป็นชาติ ถ้าเราปล่อยจิตไปคิดในเรื่องใดเรื่องนั้นก็เป็นที่เกิดของเราแล้วเรื่องนั้นก็คือราคะโทสะโมหะนั่นเอง
นะความจริงแล้วจิตเราที่ประสงค์ส่งไปข้างนอกเรื่องวิญญาณ6นี่ก็คือกิเลส3ตัวนี่ก็คือราคะโทสะโมหะทีนี้เราก็จะต้องปฏิบัติโดยการเจริญสติปัฏฐาน4ซึ่งต่างจากการทำสมาธินะสมาธิเนี่ยเป็นการเขาเรียกว่าทำจิตให้นิ่งอย่างเดียวเขาเรียกว่าสมาธิมี2อย่าง1คือนิ่งเขาเรียกว่าฌาน2ก็คือการรู้แจ้งเขาเรียกว่าญาณหรือเรียกเต็มๆเขาเรียกว่าญาณทัศนะก็อย่างที่กล่าวนี้เองว่าญาณทัศนะอันนี้ก็คือการเห็นตัวเองซึ่งเป็นธรรมชาติที่เห็นเนี่ยมันมีอยู่แล้วทุกคนแต่มันไปเห็นคนอื่นซะธรรมชาตินั้นน่ะทีนี้เรามาเห็นตัวเองเนี่ยเริ่มแรกเนี่ยเราจะเห็นทันทีมันมองไม่เห็นมันมืดการที่มันมืดก็เพราะว่าเราไม่เคยทำมาตอนเลยตั้งแต่ชาติไหนหลายชาติไม่เคยอบรมแล้วจะแจ้งออกมาจะเห็นออกมาด้วยการอบรมฉะนั้นเวลาอบรมแรกๆเนี่ยเรายังไม่มีเงื่อนเขาของการเห็นเราจะทำยังไงพุทธเจ้าก็ให้เราทุกคนใช้สัญญาสัญญาในที่นี้ก็คือว่าสิ่งที่เราจำได้หมายรู้จากคนอื่นมาเช่นว่าเราเคยเห็นคนตายไหมคนแก่คนเจ็บคนตายหรือเห็นในหนังสือหลวงตาก็ได้กายคตาสติก็ได้หนังสือที่ตมาเขียนก็ได้ก็เรียกว่าหรือไปเห็นงานศพงานหรือว่าเห็นอุบัติเหตุหรือเห็นคนตายจริงๆในโรงพยาบาลคนป่วยคนแก่อะไรต่างๆเราจำภาพเขาไว้แล้วก็สมมติตัวเองเป็นการที่เราจดจำสิ่งต่างๆที่เป็นคนอื่นแล้วเนี่ยมาพิจารณาตัวเองเขาเรียกว่าสัญญาแปลว่าจำได้หมายรู้มาแล้วก็มาสมมติตัวเองเป็นเพราะว่าเราจะเห็นทันทีไม่ได้ต้องอาศัยตัวอย่างเหล่านั้นเนี่ยเขาเรียกว่าสัญญาฉะนั้นสัญญาในพุทธเจ้ากล่าวมากมายสัญญา10ประการในคฤหัสถ์ก็ดีสัญญาอนิจจสัญญามรณะสัญญาอสุภสัญญาซึ่งสัญญาเนี่ยบางท่านก็จำมากแต่ทั้งหมดเนี่ยวิราคะสัญญาเป็นเลิศอนิจจสัญญาอนิจจสัญญาอนิจจสัญญาเป็นเลิศนะเขาเรียกว่าความไม่เที่ยงฉะนั้นเราจะพิจารณาตัวเองเนี่ยเราจะต้องพิจารณาด้วยความไม่เที่ยงคือไตรลักษณ์ตลอดทีนี้เราก็ต้องสมมติตัวเองว่าเดินไปหน้าเหมือนเราเป็นซากศพเดินนะนั่งก็ดีนอนก็ดียืนก็ดีทำอย่างนี้โดยมีสัมมาประธาน4มาเป็นเกณฑ์สัมมาประธาน4เนี่ยมียังไงมีขอบเขตว่า1จิตที่ตั้งอยู่ตัวเองเนี่ยเป็นกุศลเพียรสร้างภาพตัวเองขึ้นมาว่าเรากำลังขึ้นอืดนะเรากำลังเป็นตัวหนอนช้อนชัยนะกำลังขึ้นอืดขึ้นพองนะชำแหละตัวเองจะเอาร่างสดก็ได้จะร่างเน่าๆก็ได้แล้วแต่คนเราแล้วก็เอาร่างจริงไม่เอาร่างนิมิตไม่เอาร่างข้างนอกนิมิตหมายถึงสร้างภาพเราอีกภาพข้างนอกนั้นแล้วนั้นไม่เอาเพราะว่ามันเป็นตระกูลเดียวกันจิตส่งนอกเหมือนกับส่งไปหาเขาแต่ถึงแม้จะเป็นเราก็ตีก็ตามก็ยังเป็นจิตที่ส่งออกข้างนอกอยู่ฉะนั้นพระเจ้าให้ใช้ร่างจริงของเราเป็นเครื่องพิจารณาฉะนั้นเมื่อเราเนี่ยไล่ตามตัวของเราเช่นว่าจิตเราเห็นที่ผมเกศาเนี่ยเราก็อยู่ที่ผมเราโลมาขนเล็บฟันหนังมังสังเนื้อหน้าหารูเอ็นตามตัวเราเนี่ยเอาจิตนึกตรงไหนก็อยู่บริเวณนั้นตัวเราจริงๆนี่แหละเอาอยู่ตรงบริเวณนั้นเช่นว่าอยู่ที่เล็บเนี่ยหลวงพ่อสนองนั้นพูดว่าอยู่ที่เล็บเนี่ยแล้วก็หลับตาก็มองเล็บไปแต่ถ้ามันไม่เห็นก็ลืมตาดูก่อนแล้วก็หลับตาก็มองไปนึกถึงเล็บเราเล็บเราจริงๆเราเนี่ยท่านบอกว่า3เดือนยังไม่เป็นเล็บเลยมันยากมากๆยากมันเลอะอยู่เลยทีแรกหลับตาก็ดูมันจะเห็นนานก็เดินหลับนานหายไปเลยมันมืดไปเลยแต่เวลาเราทำบ่อยๆมันจะแจ้งขึ้นมาโดยการอบรมก็เรียกว่าสัมมาประธาน4ก็คือว่าเพียรสร้างความเห็นที่ไม่เห็นให้เกิดขึ้นมาเพราะความเห็นเราเป็นกุศล2ก็คือรักษาความเห็นที่เห็นแล้วรักษาไว้นะรักษาไว้อย่าให้หายให้พินโยภาพอยู่3ก็คือจิตที่เราคิดไปข้างนอกเนี่ยตัดเสียอย่าให้ไปก็เรียกปหานปทาน4ก็คือว่าระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งเป็นจิตที่วิ่งออกไปทางตาหูเนี่ยอยู่ประจำซึ่งเป็นที่มาของวิญญาณ6นั่นอันนั้นน่ะเราอย่าให้ไปก็เรียกว่าไม่ถือโดยรวบไม่ถือโดยขยายโดยรวบโดยรวมโดยอันเขาเรียกว่าโดยพยัญชนะโดยนิมิตโดยอนุพยัญชนะเช่นว่าถือโดยรวมหรือว่าโดยแยกหมายถึงว่านึกถึงสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ตั้งของนิมิตหมายของความคิดและขยายความคิดนั้นเป็นเรื่องเป็นราวอันนี้เขาเรียกว่าอนุพยัญชนะฉะ
นั้นระวังจิตของเราจะไปปรุงแต่งโน่นนี่เนี่ยเราตัดหมดเลยไม่ให้มันไปในอารมณ์เหล่านั้นอย่างนี้เป็นต้นเขาเรียกว่าสังวรประทานแล้วก็ยังมีอิทธิบาท4อีกบาท4ก็คือว่าทั้ง2อย่างเนี่ยจะเป็นตัวช่วยสติปัฏฐาน4ว่างั้นเถอะสติปัฏฐาน4เนี่ยพิจารณากายแต่ก็พิจารณายังไงเอาระบบสัมมาปัฏฐาน4คือมีระบบว่าเพียรสร้างเพียรรักษาเพียรปหานะเพียรสังวรแล้วก็อิทธิบาท4ก็คือมันเป็นตัวช่วยอีกช่วยนึงเหมือนกับว่าเรามี2มือเอามือทั้ง2ช่วยกันทำงานแบบนั้นตัวเราคนเดียวแต่มี2มือ2ข้างแล้วมือ2มือเนี่ยเหมือนกับสมัปปทาน4กับอิทธิบาท4เป็นตัวช่วยกันทำงานในเรื่องนี้ทีนี้อิทธิบาท4ทำยังไงพิจารณาตัวเราตั้งแต่หัวถึงเท้าเท้าถึงหัวเขาเรียกเบื้องล่างยังไงเบื้องบนอย่างนั้นเบื้องบนยังไงเบื้องล่างอย่างไรก็คือเอาหัวว่าบนสุดก็หัวล่างก็คือเท้าแล้วก็พิจารณาอย่างเนี้ยอยู่แค่นี้เองทั้งวันทั้งคืนกลางวันฉันใดกลางคืนฉันนั้นกลางวันทำอย่างไรกลางคืนก็ทำอย่างนั้นแล้วกลางคืนทำอย่างไรกลางวันก็ทำอย่างนั้นเขาเรียกว่ากลางคืนเหมือนกลางวันกลางวันเหมือนกลางคืนเบื้องหน้าอย่างไรเบื้องหลังอย่างนั้นเบื้องหลังอย่างไรเบื้องหน้าอย่างนั้นเขาเรียกว่าเมื่อวานทำอย่างไรวันนี้ก็ทำอย่างนั้นแล้ววันนี้ทำอย่างไรพรุ่งนี้ก็ทำเหมือนวันนี้อย่างนี้เขาเรียกว่าอิทธิบาท4แล้วก็อิทธิบาท4ยังบอกว่าพยายามที่จะให้จิตของเราเนี่ยหนึ่งก็คือว่า ไม่ความเพียรไม่ย่อหย่อนเกินไปไม่ย่อหย่อนเกินไปก็คือความเพียรที่สัมปยุทธ์ด้วยความเกียจค้านนะขี้เกียจที่ค้านก็เรียกว่าความเพียรที่ย่อหย่อนและสองก็คือว่าความเพียรที่ไม่ประคับประคองเกินไปหมายความว่าความเพียรที่ฟุ้งซ่านเกินไปฟุ้งซ่านก็หมายถึงว่าเราคิดไปในเรื่องนอกตัวมากไปจนเป็นที่มาของความฟุ้งซ่านจนไม่สามารถจะดึงจิตมาพิจารณาตัวเองได้เลยไม่สำเร็จกิจได้เลยฟุ้งมากไปข้อ3ก็คือว่าไม่หดหู่ภายในก็คือจิตที่ง่วงเหงาเผลอนอนทำแล้วก็พอจะง่วงเราก็ฝืนความง่วงหน่อยข้อ5ก็คือว่าข้อ4ก็คือว่าไม่ซ่านไปภายนอกหมายถึงว่าไม่คิดกรรมอคุณเกินไปถามอยู่อย่างเนี้ยทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนก็จะเป็นที่มาของสติปัฏฐาน4ก็มีสายเข้ามาก็สายเดิมนี้ก็เป็นโยมคนนึงนิดคนเดิมนะฮะจากนครราชสีมาฮัลโหลค่ะได้ยินไหมการคือหลวงพ่อไม่ทราบว่าตอนที่หลวงพ่อบอกว่าให้รักษาไว้ทั้งกลางวันทั้งคืนเนี่ยพอดีกับตอนกลางคืนหนูเผลอหลับไปเนี่ยค่ะหลวงพ่อจะได้ไหมคะได้ฟังทางทีวีนะคะก็ตอนหลับไปก็ให้หลับไปแล้วก็ตื่นมาก็ทำต่ออย่างเงี้ยหลับไปก็สุดความสามารถก็ไม่เป็นไรถือว่าเราทำให้มากที่สุดเขาเรียกว่ามากกว่าการปล่อยไม่งั้นเจริญไม่ค่อยได้ก็เจริญยากได้หลับก็หลับไปเว้นหลับว่างั้นเถอะตื่นมาก็ทำต่อแต่ถ้าหลับมากจิตก็รั่วเยอะหลับน้อยร่างกายก็ไม่ไหวแล้วก็ประมาณเอาอย่างเงี้ยเนาะพอใจเนาะคงจะวางแล้วคงจะวางแล้วอันนี้ก็พูดถึงว่าสติปัฏฐาน4เนี่ย ทำไมเราต้องเจริญทำไมเราไม่ทำไม่ได้เลยไม่ทำไม่ได้ทำสมาธิอย่างเดียวได้ไหมมันได้แต่สมาธิเวลาออกสมาธิเนี่ยเหมือนกับว่าเราทำจิตเหมือนว่าสมาธิฌานนี่นะเวลาทำจิตเนี่ยจิตมันนิ่งเข้าไปตอนที่นิ่งเข้าไปเนี่ยมันนิ่งแล้วก็เวลาออกมาเนี่ยมันไม่นิ่งมันไปเลยไปเถอะมันคิดสารพัดมันคิดทั้งวันมันไม่มีอะไรที่จะมากั้นมันได้ฉะนั้นสติปัฏฐาน4จะมาแก้ปัญหาเรื่องจิตอยู่ข้างนอกและในชีวิตของคนเราเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะเข้าสมาธิอยู่ทั้งวันได้อย่างน้อยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ 5% นะ 5% ของชีวิตต่อวันหนึ่งเราจะต้องเข้าสมาธิแค่ 5% 95% นี่อยู่ข้างนอกหมดเลยเราต้องใช้สติปัฏฐาน4มาแก้ไขว่าเราอยู่ข้างนอกจิตทำจิตของเราทำยังไงจะให้สงบตลอดเวลาก็มีทางเดียวก็คือทำลายวิญญาณ6ซะทำลายวิญญาณ6เหล่านั้นให้มาเป็นญาณทัศนะซะอย่างที่บายเมื่อกี้นี่เองก็มีสายเข้ามานะครับก็สำหรับสายนี้มาจากจังหวัดนครสวรรค์นะฮะโยมพรทิพย์ครับจิรันทร์สุขโยมฮัลโหลกราบนมัสการพระอาจารย์ทั้ง3รูปครับง่าเจริญพรเจริญพรอาทิตย์อาทิตย์ผม
ผมจะเรียนถามพระอาจารย์นะครับที่ผมเคยถามไว้ที่โทรมาล่าสุดพระอาจารย์บอกว่าปฏิบัติมาถูกแล้วแต่ตอนนี้ผมจะถามเป็นความรู้แล้วก็เป็นแนวทางปฏิบัตินะครับแล้วผมก็มาปฏิบัติต่อตอนนี้ก็เห็นแจ้งแต่ว่าเป็นการแจ้งที่หน้าอย่างเดียวที่หน้าอย่างเดียวแล้วผมก็ปฏิบัติต่อตอนนี้ความแจ้งนั้นน่ะที่หน้านั้นน่ะหายไปมันเป็นเพราะอะไรครับถึงแก้ที่หน้าอย่างเดียวแล้วก็ปฏิบัติเรื่อยๆไอ้ที่อยู่ของจิตผมมาตอนที่ผมใช้อยู่คือผมเห็นร่างส่วนของผมมานอนอยู่แล้วก็เป็นร่างที่ว่าท้องโดนแหวะอยู่อันนั้นน่ะผมเป็นใช้เป็นร่างที่ผมใช้ที่อยู่ของจิตพอผมปฏิบัติไปเรื่อยร่างเนี้ยหายไปครับแล้วทีนี้เป็นร่างเดิมของผมเลยขึ้นมาแทนก็คือว่าเหมือนแจ้งทางร่างกายแต่เป็นการแจ้งที่ว่าแบบเหมือนอ่อนแรงยังไงผมก็อธิบายไม่ถูกแล้วก็เหมือนแต่ว่าเรามองด้วยตานอกเราเนี่ยมองตัวเราเนี่ยมันมืดกว่ากับตาในที่เรามองร่างนั้นนะจะแจ้งกว่าตานอกที่เรามองอะครับคือเราไม่ใช่ร่างนิมิตร่างจริงใช่ไหมใช่ร่างจริงหรือเปล่าหรือร่างนิมิตคือเราจะมีสองร่างร่างหนึ่งร่างจริงของเราสองคือร่างที่เห็นนั้นถ้าเราแบ่งสองร่างนี้ไม่ค่อยดีเราต้องเห็นร่างจริงเราเนี่ยอย่างนี้แหละตอนแรกร่างที่สดที่อยู่ของจิตนะครับคือที่อยู่ของจิตนี่เรายังประมาณไม่ได้เราต้องร่างจริงของเราเพราะจิตเนี่ยสามารถกำหนดร่างเราที่ไหนก็ได้อันนั้นร่างนั้นข้างนอกเนี่ยเขาเรียกนิมิตไปแต่ถ้าเราจะเอาร่างเนี่ยร่างสติปัฏฐานสี่เราต้องร่างจริงครับต้องร่างจริงไม่เอาร่างนิมิตร่างจริงก็คือร่างปกติของเราที่มีปัจจุบันนี่เนี่ยร่างแท้ๆของเราเนี่ยจิตไล่ตามนี้เนี่ยถ้านิมิตอย่างนั้นแล้วเนี่ยจิตมันก็แจ้งแต่แจ้งเป็นลักษณะอีกอย่างมันแจ้งสว่างแต่ว่าความแจ้งนั้นก็ไม่ได้หมายถึงว่าแจ้งแล้วจะเห็นบางครั้งแจ้งเห็นก็มีแจ้งไม่เห็นก็มีแจ้งแต่ไม่เห็นใช่ครับมันอ่อนแรงยังไงผมก็บอกไม่ถูกมันแจ้งแบบอ่อนแรงมันเป็นนิมิตโยมมันเป็นนิมิตเราต้องเอาร่างจริงของเราเนี่ยแล้วก็สมมติร่างจริงของเราเนี่ยเป็นอสุภะไปเลยคือบนพื้นฐานของร่างจริงของเราเหมือนกับว่าเรารู้สึกจริงๆว่าเรากำลังเน่านะอย่างเงี้ยเรากำลังทำลายอกนะอย่างเงี้ยได้ผมปฏิบัติมาได้สักระยะตอนแรกก็ปฏิบัติเอายืมอุบายอย่างที่พระอาจารย์ว่านะครับและตอนนี้ก็กลับมาเป็นร่างสดเลยตอนนี้ผมรุ่นเที่ยวที่แล้วผมก็ถามอาจารย์บอกว่าอาจารย์อย่างนี้ต้องพิจารณาร่างสดไอ้ร่างประชาทั้งเก้าอยู่ไหมอาจารย์บอกไม่ต้องผมก็เลยใช้ร่างสดร่างสดได้ร่างสดแต่ต้องเป็นร่างจริงนะใช่ครับร่างจริงนะได้มันมีสองร่างร่างสดเนี่ยร่างอสุภะเนี่ยถ้ามันไม่เอาหรือวันเลยไปแล้วก็ไม่เป็นแล้วร่างสดเอาร่างสดเลยแต่ร่างสดเนี่ยจะต้องเป็นร่างจริงของเราแต่แท้รู้สึกทุกวันนี้ผมก็พิจารณาร่างสดอยู่เป็นร่างจริงของเราอ๋องั้นตัวของเองงั้นได้แต่ว่ามันมีกรณีว่าถ้าเราพิจารณามากๆอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่ามันสว่างอยู่ตรงหน้าเนี่ยมันสมาธิมันมากขึ้นนั่นเองมันก็สว่างแต่สว่างนั้นน่ะตอนนี้หายเลยนะครับสว่างนั้นน่ะเราไม่ได้ให้ค่าอะไรมากนักถือว่าที่จะมาบอกว่าสว่างว่างสงบเนี่ยว่างสว่างสงบเนี่ยเราอย่าแวะเพียงแต่เป็นเครื่องหมายสัญลักษณ์ของการเป็นไปของจิตเท่านั้นแต่เครื่องหมายเหล่านี้เนี่ยเป็นแค่เหมือนกับว่าถ้าเราจะพูดว่าเราเดินทางไปเหมือนดอกไม้ข้างทางเราแค่มองๆดูแต่เดินทางก็คือทางดอกไม้ก็คือดอกไม้แต่เราไม่ได้แวะดูดอกไม้อะไรมากนะเพียงแต่มองๆไปก็เดินไปจะผ่านดอกไม้ก็ผ่านไปมันเป็นบรรยากาศสองข้างทางเท่านั้นเองฉะนั้นสว่างก็ดีอะไรเนี่ยว่างสงบเนี่ยเราจะไม่แวะอะไรเราจะไม่ให้ค่าเลยมากนักแต่เราให้ค่าว่าทำยังไงจะเห็นร่างสดๆของเราเนี่ยแล้วไม่หายรักษาไว้ให้ไพบูลย์อยู่เสมอเราเอาตรงนั้นเป็นเกณฑ์เลย
แล้วเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนที่ผมพิจารณาร่างตัวเองเนี่ยสมมติว่าผมพิจารณาที่เส้นผมนี่เนี่ยคือจิตผมก็จะจับที่ผมก็จะไม่เห็นก็คือถูกละแต่ตอนนี้ผมจับที่ผมเหมือนกันแต่ตอนนี้เห็นทั่วทั้งหัวทั้งเท้าเลยอะพอดีจะกลับไปแบบว่าให้เห็นผมอย่างเดียวก็คอยจะเด้งมาให้เห็นทั้งหัวทั้งเท้าอย่างนี้เราจะยังไงอันนั้นเราต้องพยายามจับให้แต่เส้นผมไม่ใช่คืออันนั้นดีอยู่แล้วนะหัวเท้านั้นดีนะดีแล้วนะตอนแล้วครับดีไม่ใช่ไม่ดีเขาต้องการไปตรงนั้นแหละแต่ที่กรณีที่จะมาบอกว่าจับที่ผมอย่างเดียวอย่างอื่นเนี่ยหมายถึงว่าคนใหม่ที่เขายังไม่ได้ทั้งตัวไงถ้าไม่ได้ทั้งตัวเนี่ยก็เอาอย่างใดอย่างหนึ่งไปก่อนนะอย่างเงี้ยมันเป็นสองกรณีว่าในกรณีที่คนใหม่เนี่ยยังไม่ได้เห็นทั้งตัวเนี่ยเอาอันไหนอันหนึ่งก่อนก็ได้แต่ทีนี้เราอาจจะเลยตรงนั้นมาหน่อยละว่าตอนนี้เราเห็นทั้งหัวทั้งเท้าพร้อมกันเราเอาหัวถึงเท้าเลยหรือไม่งั้นสลับกันไปแล้วแต่ว่าเขาจะชอบยังไงอยู่ที่จิตชอบดีกว่าถ้าเราเอาหัวถึงเท้านั่นคือจุดหมายของเราต้องการอยู่แล้วว่าเราต้องการตรงนั้นต้องการเห็นทั้งล่างพร้อมกันหมดเลยแต่ทีนี้ว่าเราจะเห็นบางครั้งก็ทั้งหัวทั้งเท้าบางครั้งก็จุดใดจุดหนึ่งสลับกันไปก็ไม่มีปัญหาไม่มีเสียหายอะไรแต่ว่าเราสังเกตไปเห็นหัวถึงเท้านั้นมันจะเบอร์มันจะเลอะมันจะเลือนจะลางๆนะใช่แต่ถ้าเราอยากจะเห็นชัดนะเราเห็นเฉพาะที่ก็จะชัดอย่างเงี้ยมันสลับกันไปสมมติว่าแล้วยังไงดีครับก็ทำทั้งสองอย่างนั่นแหละเอาหัวเท้าบ้างเอาเลอะๆนั้นบ้างเอาไม่เลอะบ้างแล้วแต่ว่าจังหวะอะไรที่เราอุบายนั้นนะที่เราพอใจหรือว่าจิตมันพอใจการกระทำของเขาพอใจตรงไหนแล้วก็เลอะๆเลือนๆนั่นแหละมันจะค่อยๆชัดขึ้นมาจริงอยู่ขณะนี้มันเลอะเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะเลอะอย่างนี้ตลอดมันก็ค่อยๆชัดนั่นแหละแต่เราก็เอาเลอะไปก่อนนั่นแหละผมก็สู้จิตผมนึกว่าเป็นอะไรเพราะว่าปกติที่ผมพิจารณาจับที่ผมก็คือที่ผมแต่นี่เห็นทีนี้ก็โผล่พุทธขึ้นมาข้างล่างเลยเห็นข้างล่างพิจารณาจับยังไงก็โผล่ขึ้นมาเห็นหัวเขาต้องการตรงนี้ตลอดเขาต้องการตรงนี้อยู่แล้วความจริงไม่ผิดเลยนะทำตรงนี้คือว่าก็ตามทางเส้นทางที่เราต้องการอยู่แล้วหัวเท้านั่นแหละเขาต้องการให้เห็นทั้งหมดเขาจะเห็นหมดเลยหัวเท้าพร้อมกันเลยแต่ทีนี้ว่าเรายังความชัดความคมความแจ้งยังไม่พอเราต้องอบรมต่อไปต้องใช้สัญญาเหมือนเดิมว่าสัญญาว่าเราเนี่ยชำแหละรู้ที่ร่างสดๆของเราเนี่ยชำแหละตับอยู่ตรงไหนตายอยู่ไหนหรือเอาจิตเนี่ยท่องเที่ยวไปในตับไตเส้นพุงของเรานะทั่วร่างเห็นทั้งร่างไปด้วยเห็นเฉพาะที่ไปด้วยเห็นทั้งร่างเห็นไปเรื่อยๆให้มันชัดเน้นความชัดไว้เรื่อยๆแล้วมันค่อยๆชัดขึ้นมาจากเบลอๆนี่แหละมันค่อยๆแจ้งไปเรื่อยๆเรื่อยๆจิตเราก็จะมั่นคงจิตเราก็สว่างสวัยขึ้นมาขณะที่เราพิจารณาตัวเรามากๆเนี่ยความสว่างก็จะมากขึ้นเราก็ไม่ได้ใส่ใจสว่างนั้นว่างถ้าเราไม่พิจารณานิ่งเนี่ยมันจะว่างเลยเราก็ไม่ใส่ใจแล้วก็สงบเนี่ยเราหยุดเพราะพิจารณาว่าอะไรสงบทันทีเลยเราก็อย่าสงบเราพิจารณาไปเรื่อยๆพวกนี้มันจะเป็นของติดตามไปเรื่อยๆแต่เราไม่แวะจนกว่าเราจะเหนื่อยมากๆเนี่ยเราถึงจะนิ่งคาภาพไว้พักก่อนแล้วเมื่อเราทำได้เราก็ทำต่อนะทำต่อนะแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งผมเผลอใช้อารมณ์ครับแล้วคราวนี้คือนั้นคือผมมาปฏิบัติคือไม่ได้เลยเข้ายังไงก็ปฏิบัติเข้าสมาธิไม่ได้เลยถึงมันรู้สึกหงุดหงิดในจิตเรามากเลยเหมือนแบบเราถึงก็สิ่งที่กำลังก็ร้องโอ้กันนะว่าก็รู้สึกว่าเราไม่น่าทำแบบอะไรแบบนี้เลยเหมือนรู้สึกเสียใจที่ว่ามันเข้าไปปฏิบัติไม่ได้เหมือนแขนขาเราขาดอะไรไปสักอย่างนึงครับแล้วอันนี้นี่เป็นเพราะอะไรครับคือเราย้ายจากวิธีนั้นมาวิธีนี้เนี่ยเราอย่าเสียใจเพราะว่าวิธีก่อนนี้เราที่ว่าทำสมาธิเข้าไปในฌานเนี่ยเราอาจจะหลบเวทนาได้มีจิตไม่ใช่ครับใช่ไหมคือที่ผมใช้ลงคือเหมือนว่าหูเหมือนโกรธอะไรอย่างเงี้ยครับ
คือลักษณะว่ามันโมโหแล้วโกรธในวันนั้นนะครับเราไปนั่งสมาธิครับอาจารย์แล้วตอนนั่งสมาธิก็ไม่สามารถที่จะเข้าสมาธิได้ปฏิบัติไม่ได้เลยก็นี่ถึงที่บอกวันที่บอกคนเมื่อกี้เนี่ยว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราเคยเข้าสมาธิแบบนั้นเนอะแล้วทีนี้นะเรามาทำแบบนี้มันเข้าแบบนั้นไม่ได้มันไม่ได้เพราะอะไรเพราะตรงนั้นเราเริ่มปิดรอยไว้ก่อนทีนี้เราอย่าคิดว่าวิธีนี้ไม่น่าทำเลยว่าทำแล้วทำให้เป็นเหตุว่าเราจะเข้าสมาธิแบบนั้นไม่ได้เพราะเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะเข้าได้ไงแต่ตอนนี้จะมาให้มาสอนมาพิจารณาสติปัฏฐาน4เนี่ยมันจะเข้าไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราเริ่มไม่ใส่ใจตรงนั้นแล้วรอยมันก็ปิดเมื่อรอยมันปิดเนี่ยแต่ทีนี้ความป่วยไข้ของเราเนี่ยเข้ามาผสมทำให้จิตของเราเนี่ยกระสับกระส่ายเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอินทรีย์เราน้อยอยู่อ่อนอยู่เราก็เลยว่าเห็นความแล้วเกิดความหงุดหงิดขึ้นมาเห็นความว่าไม่มั่นใจในตัวความมั่นคงของจิตเราก็เลยหงุดหงิดขึ้นมาฉะนั้นมันน้อยอยู่โยมถ้าโยมทำนี้มากมากมากโยมจะมั่นใจกว่าสมาธิเดิมอีกโยมจะรู้เลยว่าทางนี้ตอนนี้ทางนี้เส้นนี้โยมเกิดขึ้นเดี๋ยวโยมแหละแต่ทีนี้มันน้อยมันอ่อนแล้วก็ต้านทานกับความเจ็บปวดไม่ไหวใช่ไหมอารมณ์ที่ผมว่านี่คือเป็นเหมือนอารมณ์โกรธนะครับเหมือนที่ผมมีปากเสียกับคนในบ้านอย่างเงี้ยแล้วผมก็มาพอตกคือผมก็จะมาปฏิบัติแต่ตอนนี้จิตบอกด้วยตัวของจิตเองเลยบอกว่าเราไม่น่าใช้อารมณ์ไม่น่าโกรธไม่น่า อะไรเลยอย่างเงี้ยครับแล้วเรามาถึงก็แบบว่าเรานั่งไม่ได้แล้วยิ่งปฏิบัติยิ่งทรมานเราต้องออกเลยต้องหยุดเลยเป็นอย่างนี้สองวันสามวันคือเข้าปฏิบัติไม่ได้เลยแล้วก็บอกตัวเองโอ้เราไม่น่าไปโกรธไม่น่าไปใช้อารมณ์อย่างนั้นเข้าใจแล้วเข้าใจผิดเลยครับรู้สึกแบบเหมือนแขนขาเราขาดเหมือนเราเสียอวัยวะส่วนหนึ่งไปเลยในร่างกายเราอย่างเงี้ยเข้าใจละเพราะว่าการทำอย่างนี้เนี่ยโยมไปพลาดโดยการทะเลาะแล้วก็มาทบทวนการกระทำของตัวเองแล้วก็เสียใจในการกระทำของตัวเองใช่ไหมครับอย่างนั้นอันนั้นแหละดีที่สุดเลยมันต้องเป็นอย่างนั้นนะบางครั้งเนี่ยเรายังปฏิบัติอยู่เนี่ยมีการพลั้งเผลอหรือว่ามีการที่ยังคุมตัวเองอยู่ไม่อยู่เนี่ยด้วยหรือว่าเรากำลังปฏิบัติเนี่ยมันก็มีบ้างแต่เมื่อเราทำไปแล้วขณะที่ทำเนี่ยอาจจะชุลมุนมากกับการที่เราจะคุมจิตเราแต่หลังจากทำแล้วนะเราเสียใจกับการกระทำของเราว่าเราไม่น่าทำไปการเสียใจตรงนั้นมันเป็นการเคี่ยนตีตัวเองเพราะอะไรเพราะเมื่อก่อนอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นแต่ตอนนี้มันเป็นเพราะว่ามันมีทำสองอย่างที่เราทำอย่างนี้แล้วเขาเรียกว่าฮีริโอตตัปปะและฮีริโอตตัปปะตรงนี้เนี่ยมันเป็นการเกิดขึ้นจากการพิจารณากายนะอันนี้ทุกคนเลยจะเป็นหมดเลยเวลาทำอะไรไม่ดีขึ้นมานะเสียใจมากคือทำแล้วเสียใจทีหลังว่าเราไม่น่าเป็นคนแบบนั้นเสียใจกับพฤติกรรมตัวเองที่ไม่ดีแล้วการที่เสียใจอย่างนี้ทำให้เราหงุดหงิดขึ้นมาแล้วก็ทำให้เราฟุ้งซ่านขึ้นมาเขาเรียกว่าวิปฏิสารอันนี้จะเป็นการเคี่ยนตีของตัวเองเนี่ยให้ดีไปเรื่อยๆนั่นเองการที่คนที่เป็นอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเห็นโทษโดยความเป็นโทษคนนั้นจะเป็นผู้ไม่มีโทษได้ในภายหน้าแต่ถ้าคนไหนทำไม่ดีแล้วยังเฉยๆยังไม่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเสียใจอะไรเนี่ยคนนั้นน่ากลัวที่สุดนะไม่ดีเลยคนนั้นจะดีไม่ได้ดียากแต่ถ้าคนดังใดที่ว่าทำแล้วไม่ดีเนี่ยรู้สึกเสียใจคนนั้นจะดีได้เพราะตัวเองเห็นการไม่ดีของตัวเองแล้วก็จะพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ได้นั่นแหละคนนั้นจะดีไม่เป็นไรโยมตรงนี้ก็ถือว่ามันเป็นเรื่องของทุกคนต้องเป็นนะทุกคนต้องเป็นตรงประเด็นหรือเปล่าโยมตรงไหมวางไปแล้วนะก็น่าจะตรงนะเป็นลักษณะแนวทางในแนวทางนั่นนะครับไปจำได้ครับแล้วก็สำหรับสายใหม่ที่โทรเข้ามาโทรมาจากจังหวัดพิษณุโลกนะฮะสายนี้โทรมาจากโยมจันทิมาครับเจริญตกโยมค่ะกราบนมัสการค่ะพระอาจารย์จรัญเจริญพรเจริญพรพระอาจารย์คะขอให้พระอาจารย์ธาตุขันแข็งแรงนะคะค่ะทุกรูปเลยค่ะทุกองค์ค่ะมีอะไรถามพระอาจารย์ครับพอดีอยากจะถามพระอาจารย์นะคะคือว่าสมมติว่าไม่คนที่ไม่มีศีลนะคะยังไงสามารถจะปฏิบัติกรรมฐานได้ไหมคะ
ได้ทำไปเดี๋ยวศีลทำไปเดี๋ยวศีลเขาก็มีเองเดี๋ยวก็มีเองเห็นบอกว่าถ้าเผื่อยังไม่มีศีลไม่สามารถจะทำได้ค่ะพระอาจารย์ก็เลยรบกวนพระอาจารย์นะคะได้คือการกระทำเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราต้องทำศีลก่อนแล้วก็ทำกรรมฐานจะเรียกว่าสมาทานศีลก่อนก็ทำแต่บางครั้งนะทำกรรมฐานไปแล้วก็จะศีลจะเกิดตามทีหลังมันเป็นลักษณะสองอย่างได้แต่ทุกวันก็ทำแบบที่อาจารย์บอกนะคะโยมก็ทำอยู่ค่ะพระอาจารย์ดูตัวเองเลยนะคะพระอาจารย์ขอพระอาจารย์ท่าขันแข็งแรงนะคะรบกวนพระอาจารย์แค่นี้ค่ะสาธุคือการเขาเรียกว่าการกระทำเนี่ยบางครั้งเราจะเห็นว่าเราคือรับตามระเบียบคนทั่วไปเนี่ยเขาเรียกว่าสมาทานศีลก่อนแล้วก็ประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมแต่ในกรณีบางคนเนี่ยมันไม่ได้หมายเป็นไม่ได้หมายอย่างนั้นดูเช่นว่าสมมติว่าไปวัดเผอิญว่ามีคนนั่งสมาธิอยู่บางคนอาจจะไปส่งภรรยาบ้างภรรยาจะไปส่งลูกส่งหลานบ้านไปส่งแล้วก็เห็นเขาทำแต่ตัวเองเนี่ยไม่อยากทำไปส่งเฉยไปส่งก็จะกลับแต่พอดูไปดูมาก็ไปนั่งกับเขาหน่อยแล้วก็ทั้งที่ไม่ได้รับศีลรับพรอะไรนั่งพอเกิดว่าจิตสงบอย่างเนี้ยสงบมันก็เริ่มสนใจขึ้นมาแล้วก็มีศีลมีธรรมขึ้นมามันเป็นได้หมดโยมแต่ว่าเรื่องแบบการทั่วไปเนี่ยเขาเรียกว่าสมาทานศีลก่อนมันเป็นพิธีกรรมนะแต่ในการปฏิบัตินี่เป็นได้หมดเลยทำแล้วก็เริ่มมีศีลมีธรรมขึ้นมาที่แรกอาจจะไม่ได้รับศีลทีเดียวก็มีคำถามครับในช่วงนี้ก็มีคำถามที่ฝากเข้ามาครับอาจารย์คำถามนี้มาจากคุณนวลจังหวัดลำพูนนะฮะถามว่าญาติป่วยแล้วเขาบอกเหมือนมีวิญญาณมาทับตัวเขาและฝันว่าเขาบอกให้ไปรับขันถึงจะหายต่อมามีคนทรงบอกให้ไปรับขันอีกญาติบอกว่าขอเวลา3เดือนหาเงินได้ก่อนถึงจะไปรับขันขอความเมตตาให้พระอาจารย์ให้สติและคำแนะนำในเรื่องนี้ด้วยครับไม่อยากให้รับขันเลยนะไม่อยากให้ไปเลยเพราะว่าไม่ค่อยดีเลยนะมันเป็นเรื่องลักษณะว่าเท่าที่สังเกตมาเนี่ยไม่รู้ว่าขันของใครจะดีไม่ดีนะเท่าที่ผ่านมาเนี่ยรับละแย่เลยรับละแย่ทุกรายเลยไม่รู้ว่าคือความจริงก็คือถ้าไม่สบายใจหรือมันมีอะไรเนี่ยเราก็ปฏิบัติธรรมนั่นแหละรับศีลไปนะเอากรรมฐานนี่แหละทำไปแล้วเราจะแก้ปัญหาชีวิตของเราได้ทุกอย่างฉะนั้นรับอย่างอื่นเนี่ยมันธรรมะไม่ขอแนะนำให้ทำนะไม่แนะนำให้ทำว่า เท่าที่ผ่านมานะที่คนมีปัญหามากคือไปรับนี่แหละรับแล้วดีเราก็ดีนะแต่รับแล้วมันไม่เห็นใครดีเลยไม่เห็นใครดีเลยเท่าที่ผ่านมาเนี่ยมีคนมาปรึกษามากเลยเราถามว่าเอาเป็นอะไรนะเป็นโน่นเป็นนี่เอารับขันมาหรือเปล่ารับอ้าวเอาละแล้วก็มาให้เราแก้เนี่ยแก้ไม่ได้เลยแก้ยากมันแก้ยากแหละมันเขาไม่ไปมันเหมือนก็ไปรับวิญญาณมานั่นเองรับขันนะอันนี้ก็ไม่ขอแนะนำนะน่าจะเป็นเรื่องของการรักษาศีลแล้วก็ปฏิบัติธรรมตามกรรมฐานตามที่พระเจ้ากล่าวหรือจะมาที่แนะนำไปทำอย่างนั้นจะดีกว่าแล้วเราจะมีพลังขึ้นมาเองนะแล้วก็จะปัญหาเรื่องเลวร้ายต่างๆก็จะดีขึ้นครับก็สำหรับคำถามต่อไปนะครับคำถามนี้มาจากคุณชมจังหวัดสงขลานะครับถามว่าป่าช้าเก้าคืออะไรครับ คือป่าช้าเก้าเนี่ยมันเป็นบทหนึ่งของในสติปัฏฐาน4เพราะในสติปัฏฐาน4เนี่ยจะมีบทของพิจารณาอาการ32ก็คือพิจารณาร่างสดเราเพราะร่างสดๆของเราก็คือว่าตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเนี่ยมีอาการ32อย่างมีอวัยวะ32ประการอันนี้หมายถึงว่าพุทธเจ้าจำแนกอยู่32อย่างเนี่ยแล้วก็ขยายย่อยไปอีกทีหน่วยป่าช้า9เป็นข้อที่ว่าขยายจากอาการ32ว่าคนเราตายเนี่ยเหมือนกับว่าคนตายเนี่ยเอาไปทิ้งที่ป่าช้าแล้วก็ทิ้งไว้เนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะ9ระยะเช่นว่าระยะที่1เนี่ยสัก3วันเป็นยังไงอย่างเงี้ยระยะที่2 10วันเดือนนึง3เดือน6เดือนปีหลายปีอย่างเงี้ยเขาเรียกว่า
9ระยะของการตายของคนเราจะสลายแบบไหนฉะนั้นในหมวดของกายในกายเนี่ยจะเห็นว่าป่าช้า9ก็คือการเห็นอสุภะ9ระยะเรียกว่าป่าช้า9นะก็คือว่าเห็นคนตาย9ระยะนั่นเองเน่าขึ้นอืดขึ้นพองจนสลายเป็นกระดูกจนเป็นดินเป็นหญ้าไปเลยเป็นผุยพงไปเลยครับและสำหรับช่วงนี้ก็มีสายที่โทรเข้ามาจากจังหวัดราชบุรีนะฮะโยมนภาครับเจริญตกโยมค่ะกราบนมัสการหลวงพ่อสั่งพระองค์ค่ะเจริญพรเจริญพรหลวงพ่อคะโยมอยากบอกว่าที่หลวงพ่อพูดมาถูกต้องนะคะที่ว่ารับขันเพราะว่าโยมรับมาพอเราค่อยไปรับทุกปีก็ไม่มีอะไรดีนะคะแต่มาตอนหลังๆโยมเขาเลยคือหลวงพ่อโยมมาดูหมอวันนึงอ่ะดูดวงสัก2หน3หนเพราะโยมไม่มีที่พึ่งโยมก็ตะเวนดูเรื่อยไปแต่ผลออกมาก็คือไม่ดีหรอกหลวงพ่อมันที่หลวงพ่อพูดนั่นแหละค่ะแล้วก็โยมก็เลยเคยฟังทางหลวงพ่อเนี่ยก็เลยพิจารณากายไปเรื่อยพอพิจารณากายแล้วบางพอโยมว่างบางทีโยมก็เขาใช้อะไรพุทโธท่องไปนะคะหลวงพ่อคะได้ยินที่ได้ยินค่ะพูดเลยคือโยมก็คือโยมคุ้มใจเยอะอะค่ะเรื่องมันเยอะอะไรเนี่ยนะแต่โยมก็ทำอย่างที่หลวงพ่อพูดแบบเมื่อกี้นะถูกต้องเลยค่ะเพราะโยมเจอกับชีวิตโยมมาแล้วพอโยมมาพิจารณากายอะไรๆรู้สึกว่าสิ่งที่เราคุ้มใจอะมันก็รู้สึกว่าจะดีขึ้นหลวงพ่อแต่เราคุ้มใจเรื่องการเงินเรื่องลูกเรื่องครอบครัวนะคะมันก็ดีขึ้นมาเองอะค่ะแต่ว่าจะให้มันเร็วมันไม่ใช่แต่ว่าทำให้จิตใจเราดีขึ้นค่ะหลวงพ่อค่ะทีนี้โยมอยากเรียนถามหลวงพ่อว่าเวลาที่เราพิจารณากายนะคะเรามองถึงตัวเรานะคะเราต้องคือไม่ได้นึกอะไรแต่ว่ามองให้นิ่งๆหรือว่าเรามองแล้วเราก็มองคือมองแล้วเลื่อนไปเรื่อยๆหรือว่าเรามองแล้วอยู่นิ่งนะคะคือตรงนี้เดี๋ยวโยมขอฟังวิทยุนะคะได้กลับนมัสการค่ะหลวงพ่อ คือมองอยู่ที่เดียวก็ได้สำหรับคนใหม่มองหลายที่ก็ได้เลื่อนก็ได้ไม่เลื่อนก็ได้มองทั้งล่างก็ได้มองส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้ขออย่างเดียวขอให้อยู่ในตัวเรามีความหมายแค่นั้นแหละว่าขอให้อยู่ตัวเราก็ได้จะเป็นร่างสดๆก็ได้จะเป็นร่างอสุภะปัจฉาเก้าก็ได้จะเป็นที่เดียวก็ได้จะเลื่อนก็ได้ไม่เลื่อนก็ได้หรือจะเห็นทั้งล่างก็ได้คือมีข้อแม้ว่ายังไงก็ได้แต่ขออย่าหลุดออกจากตัวเราเป็นอันว่าใช้ได้หมดอย่างเนี้ยคือความหมายมันอยู่แค่นี้ว่าเราเนี่ยบางครั้งเราก็เห็นร่างเราเฉพาะจุดบ้างบางครั้งก็จะเห็นทั้งร่างบ้างบางครั้งก็จะเห็นเป็นตัวเองเป็นซากศพบ้างบางครั้งก็เห็นร่างสดๆนี่บ้างอย่างนี้ถือว่าไม่มีผิดนะทำไปมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยจิตเราก็จะสว่างขึ้น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 แล้วก็ขอตอบปัญหานี้นิดหนึ่งว่ามีคนโทรมาถามเลยว่า แล้วหลายคนก็เจอว่าพิจารณามากเข้าไปมากเข้าไปจิตมันมีสมาธิมากเนี่ยปรากฏว่าเห็นตัวเองร่างทั้งล่างเป็นแก้วใสหมดเลยกระดูกนี่ใสหมดเลย หลายคนก็คิดว่าอัศจรรย์แล้วก็ถือว่าเป็นของดีแต่ในความรู้สึกของตมาเนี่ยไม่ดีนะไม่ดีต้องเห็นร่างเราตามจริงร่างเน่าๆเนี่ยร่างสดๆถ้าเห็นร่างเป็นแก้วเนี่ยแสดงว่าสมาธิเรามากไปให้ลดสมาธิลงนะให้ลดสมาธิลงแล้วให้เหลือร่างปัจจุบันไว้ร่างสดๆของเรานี่ไว้นี่จะดีกว่าร่างแก้วอีกร่างแก้วถือว่าไม่ดีลึกไปมันลึกไปเดี๋ยวมันจะไปสู่การเป็นฌานไปเลยจะนิ่งไปเลยแล้วก็จะไม่ไปไหนแล้วจะติดในฌานละอันนี้ไม่ค่อยดีขอเตือนตรงนี้นิดนึงนะอย่าแวะตรงนี้ถอยหน่อยก็แล้วกันก็มีสายเข้ามาก็สำหรับสายนี้มาจากจังหวัดปทุมธานีนะฮะคุณโยมไก่ครับ เจริญตกโยมครับกราบนมัสการหลวงพ่อทั้งสามนะครับเจริญพรเจริญพรหลวงพ่อฮะเมื่อเช้าผมใส่บาตรฮะแล้วก็คือไปที่ตลาดกรมชนนะครับแล้วเห็นเข้ามากันฮะก็เลยอยากใส่เข้ามาทีนี้พอใส่ไปแล้วเนี่ยนึกขึ้นได้ว่าเอ๊ะผิดพระวินัยหรือเปล่านะผมก็เลยไม่ทราบว่าจะทำยังไงฮะก็เลย
ลองถามพระอาจารย์ดูก่อนว่าปัจจัยใช่ไหมทำวินัยไหมฮะแล้วก็อีกข้อนึงก็คือเมื่อกี้พูดถึงเรื่องขันห้าครับถ้าเกิดรับมาแล้วเนี่ยแล้วเราไปคืนได้ไหมครับผมก็เดี๋ยวผมขอฟังทางวิทยุนะครับได้ได้พ่อพระสันตอบคือการเราทำบุญเนี่ยเราใส่ไปเนี่ยพระก็จะพิจารณาเองเราทำบุญมันก็ได้บาได้บุญอยู่แล้วในโยมนะโยมจะตายอะไรไปก็อยู่ที่เจตนาเนี่ยพระก็จะพิจารณาว่าไอ้นี่มันผิดศีลไม่ผิดศีลนะเขาก็จะไปพิจารณานี้เราไม่รู้ไหนที่ใส่เข้ามากเอ๊ะมันมือเมามันเป็นเหล้าอะไรเงี้ยเราว่าไม่พระจะกินได้เนาะเนี่ยเป็นบาปกรรมไม่ใช่ยุให้พระกินเหล้าเลยเปล่าไม่เกี่ยวโยมมันเกี่ยวที่ว่าพระท่านจะพิจารณาเองพิจารณาว่าเนี่ยเป็นคนจะกินหรือไม่ควรกินในวินัยในเขาก็รู้ติ่งกันทุกคนในวินัยเขารู้เขาไม่กินเขาก็วางนะมาวางแล้วญาติโยมก็มาหรือลูกศิษย์ลูกหาเขาก็เอาไปกินนะถือว่าโยมได้บุญแล้วพระรับไปก็ได้บุญนะจะเป็นอะไรก็ได้บุญได้บุญที่การที่เราทำบุญนะแต่ไอ้สิ่งที่เราทำไปนะมันไม่ได้ของเสียหายอะไรเราก็สงสัยว่าพระท่านฉันได้ไม่ได้นะแต่พระท่านก็พิจารณาว่าเออฉันไปมันเป็นมันผิดศีลไหมมันผิดวินัยไหมตรงนี้นะไม่เป็นไรเราโยมเรื่องขันของอาจารย์รับขันหาตรงก็มีสายไหมนะครับเราก็ถามก็เรื่องขันห้าข้อที่สองนะครับข้อที่สองใช่ไหมครับเรื่องขันห้าจะรับขันห้าแล้วจะทำไงครับ คือเขาไม่ได้ว่ารับขันห้านะมันเหมือนว่ารับขันรับขันเหมือนกับรับของมันบางครั้งเขาอาจจะบางคนเขาเรียกว่าขันนี่เหมือนจะว่าเป็นของเป็นไม่ใช่พูดถึงขันห้าที่พระเจ้าพูดนั้นอันนั้นคนละอย่างนะอันนั้นขันห้านั้นเป็นเรียกว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เหมือนว่าไอ้คนรับเหมือนก็ตรงเจ้ารับขันห้าเราจะพูดอาจจะเป็นห้าคนละห้าก็ได้นะอาจจะรวมรวมแต่ก็ไม่รู้ความหมายเรื่องอะไรใช่บางคำว่ามีอะไรห้าอย่างดอกไม้ธูปเทียนอะไรอาจจะห้าก็ได้แต่ว่าเขาก็หันห้าเหมือนกันแต่พระเจ้าก็กล่าวขันห้าเหมือนกันอาจจะตรงกันแต่ว่าคนละประเภทคือขันห้าเนี่ยของพุทธเจ้าก็คือว่าร่างกายเราเนี่ยเขาเรียกว่าขันห้านะแต่ขันที่เขาไปรับเนี่ยมันไม่ใช่ร่างกายมันเป็นผ่านเป็นขันเป็นเหมือนกับเป็นของนะเป็นของแล้วรับแล้วเนี่ยเข้าที่ประสบมาประสบประการมานะมีปัญหาทุกรายเลยมีปัญหามากเลยแล้วก็แก้ไม่ได้ด้วยกว่าจะแก้ได้ยากมากนะกว่าจะแก้ได้เพราะว่าของรับหมายถึงว่ารับมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวที่เขาไปรับกันเนี่ยมันเป็นวิญญาณมันเป็นญาณเหมือนกับรับของก็เหมือนโดนของนั่นเองแล้วพูดง่ายๆก็โดนของนั่นเองแล้วก็ออกยากไม่ค่อยออกนะไม่ค่อยออกจนออกนี่ยากเย็นเหลือเกินเขาไม่ค่อยจะไปแล้วก็ทำให้เราเนี่ยมีเขาเรียกว่าเลวร้ายเข้าไปก็คือความไม่สบายนะไม่มีความสุขเพราะว่าเป็นวิญญาณที่รบกวนตลอดนะอันนี้ก็เท่าที่ประสบการณ์ไม่ควรจะหลับนะครับก็สำหรับข้อความที่ฝากมานะครับก็เป็นข้อ2จากคุณชมจังหวัดสงขลาเหมือนเดิมนะฮะถามว่าเวลานั่งสมาธิชอบหลังงอเป็นอะไรไหมครับแล้วก็ อยากให้พระอาจารย์บอกวิธีการแก้ไขด้วยครับเป็นกันทุกคนเพราะนั่งสมาธิเนี่ยมันก็จะเป็นมันบอกว่าเอ้าเราพยายามตรงแล้วนะมันรู้ทีหลังเอ้างออีกแล้วเขาดึกฝึกไงอันที่แรกต้องฝึกก่อนฝึกบ่อยๆแล้วก็ฝึกบ่อยก็แก้ได้คือตอนที่มันงอเนี่ยไม่รู้สึกนะตอนที่เรานั่งที่แรกก็พยายามตรงอยู่ฉะนั้นเราก็ต้องฝึกบ่อยๆมันเป็นของมันนะบางครั้งก็นึกว่าตรงแล้วนะทำตรงแล้วสักพักหนึ่งเอ้ารู้ตัวรู้ตัวอีกทีเอ้างอแล้วเนี่ยมันก็ยืดขึ้นเลยยืดขึ้นเลยแต่ทำนานๆก็ชินจะชินก็อยู่ที่ฝึกนะฝึกบางครั้งก็ฟุบเลยหัวก้มเลยงอเป็นกุ้งเลยแล้วก็ไม่รู้ตัวนะกว่าจะรู้ก็นานเนี่ยมันตอนนั้นเราจิตเราอาจไม่ได้ใส่ใจที่ตัวใส่ใจที่อารมณ์ของจิตมากกว่ามันก็เลยว่าเบี่ยงเบนความสนใจอยู่ตรงนั้นทำให้ตรงนี้ทำให้เราลืมกว่าจะรู้ตัวมาก็งอแล้วก็แก้ใหม่นะแก้ใหม่ครับแล้วก็สำหรับช่วงนี้มีสายที่โทรเข้ามาจากจังหวัดนครปฐมนะฮะคุณโยมนกครับเจริญตุกโยมค่ะนักสการ์กาบหลวงพ่อทั้งสามนะคะเจริญพรค่ะคือลูกเคย
มาถามหลวงพ่อหลายครั้งนะคะเรื่องนั่งสมาธิพอดีลูกห่างหายไปนานเนื่องจากมีภารกิจคือคนในครอบครัวเจ็บเข้าโรงพยาบาลแล้วผ่าตัดหลายรอบคือลูกจะก็คือบนตัวบวชให้เขาหายแล้วสิ่งที่มันเป็นปฏิหารคือคุณหมอมันมีเส้นเลือดที่มันโป่งขึ้นมาแล้ววันที่ลูกคนตัวบวชน่ะลูกอธิษฐานตั้งจิตอธิษฐานว่าลูกจะบวชแบบโกนผมอะค่ะแล้วสิ่งที่เป็นปฏิหารคือคุณหมอบอกว่าเส้นเลือดมันติดไปเองแล้วตอนนี้สามีของลูกน่ะกลับไปทำงานได้แล้วแล้วทีนี้ลูกก็ตั้งใจว่าช่วงที่ลูกบวชน่ะลูกจะปฏิบัติอย่างเต็มที่ทีนี้สิ่งที่ลูกเคยปฏิบัติมาเนี่ยมันห่างหายไปนานแต่ว่าภาพเดิมเนี่ยมันยังเป็นแสงไฟอยู่ทีนี้ช่วงที่ลูกไปบวชเนี่ยลูกจะต่อเนี่ยลูกไม่ทราบว่าลูกจะต่อยังไงลูกจะขอเล่านิดนึงว่าตอนที่บวชนั้นทำแบบไหนที่เป็นแสงไฟคือลูกยังไม่ได้บวชแต่ว่าลูกจะไปบวชนะคะช่วงที่ลูกจะไปบวชนะลูกไม่ทราบว่าลูกจะต้องต่อยังไงคือภาพของปัจจุบันที่มันอยู่ค้างอยู่ก็คือเป็นไฟแสงไฟที่มันสว่างอยู่แค่หัวไม่ขีดนะคะหัวไม่ขีดค่ะก็เดี๋ยวฟังทางโน้นเนาะค่ะแล้วมาสักการกลับลาค่ะคือความจริงแล้วเนี่ยการทำสมาธิมี2อย่างอย่างที่เคยพูดอยู่ประจำก็คืออย่างที่โยมรำเขาเรียกว่าฌานก็หมายถึงว่าการรวบรวมจิตของเราเนี่ยให้เหลือจุดแคบๆเล็กๆอย่างที่หัวไม่ขีดบ้างเหมือนกับว่า เล็กๆเหมือนก้านหัวไม่ขีดบ้างแล้วก็หรือเหมือนหิ่งห้อยหรือเหมือนจุดเล็กๆอยู่ปลายจมูกหรือตรงไหนก็ได้อย่างนี้เขาเรียกว่ารวมความรู้สึกให้เล็กลงฉะนั้นถ้าเกิดว่าทำอย่างนี้บ่อยๆจิตเราก็จะนิ่งเหมือนกับว่าการรวมจิตให้มันเป็นจุดศูนย์รวมเหมือนกับว่าเรารวมแสงอย่างที่ว่าเอาเลนส์รวมแสงอาทิตย์เนี่ยให้เป็นจุดโฟกัสให้มันเล็กๆแล้วความเข้มข้นมันจะสูงแล้วจิตมันก็จะรวมวูบเข้าไปดิ่งเข้าไปตัวเราจะชาขึ้นมาชาแล้วก็จะแข็งหมายถึงว่าขยับตัวไม่ได้เลยมือไม้แข็งหมดเลยแต่แข็งไม่ได้อึดอัดนะแข็งแบบสบายๆเลยแล้วจิตมันจะแน่นเปี้ยตาตัวนี่มันจะตรงรัดเปี้ยเลยแล้วก็จิตมันจะรวมเข้าไปมันจะมั่นคงมากเลยมั่นของมันเองอย่างนี้เขาเรียกว่าฌาน ฉะนั้นฌานเนี่ยเราทำไปแล้วเนี่ยเพื่อให้จิตเราเนี่ยได้พักผ่อนสงบแต่ทำประจำเนี่ยมันได้แต่สงบแต่กิเลสมันละไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นเขาถึงได้ว่ามาพิจารณาร่างกายฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราอยากจะเอาตรงนี้ก่อนก็เราก็พยายามรักษาปลายไม่ขีดนั้นก็ได้ไว้ก่อนกันแล้วกันเวลาไปบวชเราก็เอาจิตนะทำนิ่งเหมือนปลายไม่ขีดนั้นไว้ก่อนถ้าเราจะต่อตรงนี้เราเป็นฌานก็จะลองดูที่ว่าทำฌานไปเนี่ยมันจะมีอย่างไรก็รักษาก้านไม่ขีดหัวไม่ขีดนั้นไว้ก็แล้วกันรักษาไว้ก็นิ่งๆเดี๋ยวจิตมันก็จะเป็นฌานเองอันนั้นแหละต่อตรงนั้นเลยเนาะแล้วก็เรื่องพิจารณาตัวที่หลังก็ไปว่ากันทีหลังก็ได้ทำตรงนี้ก่อนก็ได้ถ้าเราเจาะตรงนี้เอาแค่นี้เนาะเนาะครับและสำหรับช่วงนี้ก็มีสายที่โทรเข้ามาจากคุณโยมเปี่ยมสุขนะฮะจากจังหวัดนครสวรรค์ครับเจริญสุขโยมฮัลโหลเราอยากถามว่าเราเคยรับขันมาอยากให้อาจารย์แก้ค่ะแล้วรับแล้วเป็นยังไงบ้างอ่ะรับไปรู้สึกไม่ค่อยดีค่ะน่ะใช่ไหมเยอะมากเลยตมาก็เคยเจอมาเยอะแก้คือตมาเนี่ยแต่ตมาแก้จริงๆนะแก้ยากนะตมาไม่มีความรู้ตรงนี้จริงๆแต่จะแก้แบบกรรมฐานเท่านั้นกรรมฐานก็หมายถึงว่าเราต้องแนะนำให้คนที่รับมานะให้ทำกรรมฐานเราสอนเนี่ยทำมากๆเดี๋ยวก็ออกเองอย่างเงี้ยกรรมฐานที่นั่งสมาธิใช่ไหมคะกรรมฐานนั่งสมาธิเนี่ยออกไม่ค่อยออกนะออกยากเขาไม่ค่อยออกนั่งสมาธิเขาไม่ค่อยกลัวแต่เขาจะกลัวเรื่องการพิจารณาร่างกายเขาจะกลัวเหมือนกับเอาผีสู้ผีเนี่ยเหมือนกับว่านึกเราเป็นผีเลยนึกเราเป็นร่างศพเลยแล้วเขาจะออกเองอย่างนี้ได้ค่ะค่ะมันเหมือนกับว่าเราแนะนำให้เขาทำเท่านั้นเองแต่เราจะไปแก้เนี่ยแก้ยาก
ก็เคยแก้นะแต่ว่ามันก็เป็นบางหลายก็ออกอยู่แต่บางหลายก็ออกไม่ได้เลยออกยากลองไปทำดูเนาะคือถามว่าการพิจารณากายเนี่ยทำไมเราต้องมาพิจารณากายทำไมต้องไม่ทำสมาธิด้านเดียวถ้าเราทำสมาธิด้านเดียวจิตเราไปนิ่งเนี่ยมันนิ่งจริงแต่ออกมาแล้วเนี่ยตาก็ทำงานหูก็ทำงานจมูกเรื่องกายใจทำงานมันไม่นิ่งแล้วมันนิ่งตอนเข้าแต่ตอนออกมาไม่นิ่งอย่างที่เคยบอกว่าชีวิตของเราทุกคนเนี่ยนิ่งเข้ามาในสมาธิแค่ 5% ก็เยอะแล้วแต่ 95% เนี่ยเราอยู่ข้างนอกเนี่ยเราจะเผชิญกับอารมณ์เนี่ยเราจะแก้ปัญหาอย่างไรถามว่าสมาธิที่เราทำนะฌานนั่นมันจะมาช่วยไหมเขาไม่มาหรอกเขามาไม่ถึงหรอกเพราะเขาอยู่ลึกแต่เราอยู่ตื้นทีนี้เขาก็มีอำนาจอยู่ที่ลึกทั้งที่เดียวเหมือนกับอยู่ในห้องแอร์เนี่ยความเย็นก็อยู่ในห้องแอร์แต่นอกห้องแอร์เนี่ยเขาไม่มีอำนาจอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นสติปัฏฐาน4จะไม่แก้จิตของเราเนี่ยที่ตาหูทำงานให้มันดับลงไปให้ทำลายวิญญาณ6ด้านได้ก็กายจะมาเป็นจิตเป็น1ได้แล้วจิตเป็นสมาธิได้ก็มีสายเข้ามาครับสำหรับช่วงนี้ก็มีสายที่มาจากจังหวัดชลบุรีนะฮะโยมวนิดาครับเจริญสุขโยมการนมัสการพระคุณเจ้าทั้ง3ท่านนะคะน่าเจริญพรลูกจะขอเรียนถามเกี่ยวกับการปฏิบัตินะคะน่าคือลูกนี่ปฏิบัติสมาธิค่อนข้างจะคล่องอะนะจากการดูลมกำหนดลมหายใจ เข้าออกพอจิตนิ่งแล้วใช่ไหมฮะนิ่งทีนี้มันก็จะอยู่ความว่างแล้วก็จะตัวแข็งพอแข็งแล้วมันจะดิ่งทีนี้ตรงนี้พอมาทราบทีหลังว่ามันเป็นสมถะลูกก็เลยคิดว่าถ้าเราจะมาต่อเนื่องเป็นวิปัสสนาโดยการจะขอเรียนถามว่าถูกต้องหรือเปล่านะคะโดยการถอยโดยพอรู้สึกว่านิ่งแล้วทีนี้ถ้าเราไม่จับความนิ่งตรงนี้สักพักมันจะง่วงใช่ไหมง่วงแล้วคืออยากจะหลับอะไรเงี้ยแต่นี้พยายามถอยออกมาถอยมาเสร็จแล้วก็จะไปพิจารณาว่าเกศาโลมานักขาทันตาตะโจอะไรเงี้ยฮะแล้วก็พิจารณาตรงนี้จะเป็นการแก้ไม่ให้เราง่วงใช่หรือเปล่าคะ แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าบางครั้งอะพอพิจารณาเกศาแล้วมันจะสับสนระหว่างว่าเราเข้าไปดูในคือเนื่องจากมีพื้นฐานเป็นพยาบาลนะคะก็เลยค่อนข้างจะรู้อวัยวะภายในของคนเยอะหน่อยอะได้เปรียบก็เลยจะเข้าไปดูในเอามือของเราเนี่ยมือ5นิ้วเนี่ยฮะจับไปที่ใบหน้าว่าตรงนี้คิ้วตรงนี้รูตาตรงนี้รูจมูกตรงนี้เป็นแล้วมันก็แบบรูจมูกพอรูจมูกก็หายไปลิ้นเนี่ยพอมันเน่าไปปุ๊บมันก็จะเป็นช่องว่างก็จะเป็นขากรรไกรแล้วก็เอามือเนี่ยไล่ไปที่ลำคอค่ะลำคอของตัวเองนะคะแล้วก็ลูบไปตรงหน้าอกอะค่ะแล้วก็พยายามจะกดไปที่กระดูกลิ้นปี่แล้วก็ไล่ไปที่โครงกระดูกว่าถ้าเราตายไปแล้วเนี่ยกระดูกตรงเนี้ยมันไม่มีแล้วมันจะเนื้อย่อยมันก็จะหายไปมันก็จะเป็นโครงกระดูกแล้วก็ไปนึกถึงหมูที่วนอยู่บนเขียงที่ในตลาดอะค่ะว่าที่เขาซื้อที่โครงหมูอะมันก็คงจะคล้ายๆกับของเราเนี่ยแหละทีนี้มันจิตมันก็กระโดดไประหว่างสัตว์ที่อยู่ข้างนอกกับเข้ามาที่ตัวเรานะฮะนี้มันก็มีช่วงนึงที่มีความรู้สึกว่าตัวเราไม่ค่อยมีอะไรอะแต่ว่าเวลาขออนุญาตนะเวลาเข้าห้องน้ำนะเวลาเราเข้าไปห้องน้ำทำธุระส่วนตัวอะไรเงี้ยเราก็มีความรู้สึกว่ากลิ่นที่มันออกมานี่มันเรานี่มันเหมือนศพจริงๆเลยนะเนี่ยไม่มีอะไรเลยอะไม่ว่าจะเป็นทางลมหรือเป็นของแข็งของเหลวทั้งหมดเนี่ยมันก็คือศพเนี่ยเรามันไม่ใช่อ่ะเรามันไม่ใช่ความสวยความงามอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยทีนี้เนื่องจากที่ว่าเราอยู่ทางโลกนะคะเราก็จะต้องทำมาค้าขายเราก็จะต้องมาสู้กับกิเลสในเรื่องของการทำการค้าเพื่อทำไงที่เราจะเอาชนะทำให้กิจการรุ่งเรืองเลยเราก็รู้สึกเออเราเหมือนบาปนะเราค้าขายเราก็ต้องมีโกหกน่ะเพื่อที่ให้ได้กำไรอะไรเงี้ยก็มีความรู้สึกว่านี่เราปฏิบัตินี่เรายังอะไรกันแน่สำหรับตัวเราเนี่ยขอเรียนถามพระอาจารย์แค่นี้ค่ะลูกขอฟังทางโทรทางทีวีนะคะกราบนมัสการขอพระคุณพระองค์ก็คือโยมก็มีพื้นฐานดีนะ
พื้นฐานดีก็คือว่าทำสมถะมานานก็คือการทำสมาธินิ่งเข้าไปดิ่งเข้าไปก็ทำมานานอย่างนั้นเขาเรียกว่าสมถะนั่นเอง แล้วก็เมื่อเราออกจากตรงนั้นมานะมาพิจารณาร่างกายความจริงแล้วเนี่ยมันมีสองอย่างนะบางคนเนี่ยเข้าสมาธิก่อนแล้วมาพิจารณากับบางคนพิจารณาไปเลยเนี่ยมีค่าเท่ากันนะมีค่าเท่ากันลองดูเถอะบางคนบอกต้องทำสมาธิก่อนแล้วค่อยถอยออกมาแล้วพิจารณากับบางคนเนี่ยทำพิจารณาไปเลยทำไมต้องพูดอย่างนั้นเพราะว่าการกระทำเนี่ยทดลองมาแล้วเนี่ยเหมือนกันหมดเลยแต่ทีนี้ว่าความเห็นต่างหากที่จะต่างกันความคิดเห็นความเข้าใจมันเป็นการเคยชินอย่างนั้นถามว่าการกระทำอย่างนี้เนี่ยโยมขาดเรื่องสัมมาประธานสี่นะแต่วิธีโยมทำแล้วมองพิจารณาร่างกายอย่างที่โยมเล่าให้ฟังอันนั้นถูกต้องเลยถูกต้องเลยโยมอาจจะว่ามองนึกไม่ออกในแรกก็เอามือคำไปนึกไปอันนั้นมันเป็นเทคนิคที่เอามาใช้มาช่วยการทำของเราแต่เป็นเทคนิคที่อยู่ในพื้นฐานว่าถูกต้องบางคนอาจจะไม่ได้มือคำอย่างเราก็จริงหรือไม่คำก็จริงแต่ว่ามันเป้าหมายเดียวกันเป้าหมายคือเราต้องการให้เห็นร่างเราตามจริงเอาร่างแท้ๆข้างลงโยมก็จับไปตามน้นจับใบหน้าบ้างกรามบ้าง ฟันบ้างแก้มบ้างลิ้นบ้างอย่างที่โยมว่าเมื่อกี้เนี่ยขากรรไกรแล้วก็ไปต่างๆแต่ทีนี้ว่าโยมทำตรงนี้เนี่ยโยมทำถูกแล้วแล้วเขาให้ทำตรงนี้เนี่ยรักษาการทำไว้นะรักษาการทำไว้เผอิญเดี๋ยวมาต่อกันช่วงหลังเนาะรายการเราหมดซะก่อนช่วงแรกเนาะเดี๋ยวมาต่อช่วงหลังเวลาในช่วงแรกนี้ก็ได้หมดลงแล้วนะฮะพักสักครู่แล้วกลับมาพบกันใหม่ในช่วงที่สองจ้ะโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมสนองกตปุญโญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แผ่กว้างออกไปทั่วทุกภูมิภาคสักวันหนึ่งถ้าเรามีสถานีของเรา24ชั่วโมงเราจะธรรมะครูบาอาจารย์ที่สอนด้วยเมตตาธรรมมาเปิดให้คนได้ฟังแล้วก็ได้ปฏิบัติตามคือจากบาปบุญคุณโทษครูบาอาจารย์มากมายทางภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางจึงรวบรวมมาให้เป็นสถานีวิทยุของเราเป็นคลื่นข่าวชาวพุทธหนึ่งเสียงของท่านมีความหมายขอให้เป็นความเป็นจริงในแง่ที่ว่าจะสร้างคนให้เป็นคนดีได้ด้วยพุทธศาสนามันน่าจะมีทางออกอย่างอื่นซึ่งดีกว่านี้ค่ะถ้าชีวิตเราอยากถามธรรมะโอสถไปเวลาเราเกิดทุกข์ทางใจเนี่ยเราจะหาทางดับทุกข์ได้ยังไงวิธียุหลวงพ่อยังสั่งสังฆทานทำ FM 89.25 ช่วยดับทุกข์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่เปิดร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสานต่อปณิธานหลวงพ่อสนองกตปุญโญในรายการคลื่นข่าวเพื่อพ่อออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 9:30 นถึง 10:30 นสิบสองสิงหาคมพุทธศักราช2555หลวงพ่อสนองกตปุญโญวางศิลาฤกษ์ปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิและท่านมรณภาพหลังจากนั้นเพียง12วันปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิเป็นงานในดำริชิ้นสุดท้ายของหลวงพ่อสนองกตปุญโญที่ได้ตั้งใจจะสร้างไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
และบูชาพระคุณครูบาอาจารย์หลวงพ่อไพรินทร์สิริวัฒโนสืบสารแนวทางดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญกำลังดำเนินการจัดสร้างปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิในขณะนี้ติดต่อร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124ศาลาลานธรรมกตปุญโญสถานที่ละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญหลวงพ่อไพรินทร์สิริวัฒโนมีดำริขยายพื้นที่จากเดิม450ตารางเมตรเพิ่มอีก400ตารางเมตรเพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญในการจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124และ24กรกฎาคมนี้ปลูกป่าคืนมูลบนประจำปีพุทธศักราช2559สอบถามร่วมเดินทางได้ที่สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SDBTV 999หมายเลขโทรศัพท์02-496-1160สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์02-496-1240ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมะเจริญสุขสาธุชนก็กลับมาพบกันอีกในช่วงที่2ของรายการธรรมะสว่างใจในช่วงที่2นี้เราก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์จรัญทคยาโนและหลวงพ่อพรจรัญสุกิโตมาเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมให้กับสาธุชนทุกท่านเหมือนเดิมนะฮะสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยก็สามารถโทรเข้ามาร่วมรายการได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามกับเจ้าหน้าที่ก็ได้ที่เบอร์024961160 024961160นะฮะและสำหรับสาธุชนที่ต้องการจะรับฟังวิทยุโดยผ่านทางโทรศัพท์มือถือนะก็สามารถเข้าไปที่ Play Store หรือ App Store แล้วใช้ชื่อคำว่าสถานีวิทยุสังฆทานธรรมในการค้นหานะฮะสำหรับช่วงที่2ของรายการในวันนี้ก็กลับนิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมครับเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจเราก็มาเจอกันช่วงที่2ของรายการก็ญาติโยมมีปัญหาก็ถามมาได้นะแต่คำถามเมื่อกี้ที่ค้างไว้ขอค้างไปอีกนิดหนึ่งเพื่อนมีสายเข้ามาพอดีนะเดี๋ยวตอบหลังสายทีสำหรับช่วงนี้ก็เป็นสายที่โทรมาจากจังหวัดมหาสารคามนะฮะโยมพระลัญญาครับเจริญสุขโยมธรรมสกาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจริญพรเจริญพร
อาจารย์เจ้าคะโยมมีจะมีอะไรจะแนะนำเจ้าที่ว่ารับขันรับอะไรปล่อยขันอะไรอย่างเพราะว่าโยมมีประสบการณ์เจ้าคะบังไงเบื่อมีทำกรรมฐานอย่างเดียวเจ้าคะท่านอาจารย์แต่ว่าต้องอดทนเจ้าคะต้องอดทนมันลำบากมากสำหรับการที่เราจะมาทำกรรมฐานพวกที่รับขันเจ้าคะถ้าเขาไม่รับก็เอาไปปล่อยท่าน้ำเลยเอาไปทิ้งเลยบอกว่ามาทางไหนก็ไปทางนั้นไม่รับแล้วจะช่วยก็ทำพระสงฆ์เป็นชื่อเพื่ออย่างเดียวจ้ะค่ะทำกรรมฐานอย่างเดียวเขาจะติดกรรมฐานอย่างเดียวจะติดกรรมฐานสี่อย่างเดียวจ้ะค่ะแต่มันจะลำบากมากบอกแต่บอกให้เขาทนกันแล้วพอเราทนได้แล้วมันจะโยมทำมาห้าหกปีไม่เคยขาดจ้ะค่ะก็ไม่มีจะถามเรื่องปัญหาแต่โยมฟังทุกวันเจ้าค่ะโยมฟังหลายเจ้าบางทีเขาอาจจะจะได้ปัญญาเจ้าค่ะจะได้ปัญญาที่ว่าพวกจะไปรับก็ไม่ต้องไปรับถ้าพวกที่รับมาแล้วถ้าอยากปล่อยก็ทำงานที่โยมว่าต้องไปทำกรรมฐานอย่างเดียวจะทำกรรมฐานอย่างเดียวแล้วก็ไปปล่อยที่ท่าน้ำเลยใช่ไหมเจ้าค่ะไปปล่อยที่ท่าน้ำบางทีพวกที่รับขันก็อยากให้เราเป็นบริวารเขาใส่มวลดำเราท่านอาจารย์โยมก็เป็นนะคะมีพระรูปหนึ่งก็เป็นถูกมวลดำเข้าเหมือนกันไปเอาออกกับโยมเดี๋ยวค่ะแต่โยมทำกรรมฐานจะค่ะโยมทำกรรมฐานทุกวันนี้วันพระโยมไม่หลับไปนอนทำจริงจะหลับจะค่ะแต่โยมทำมาห้าปีที่จะเข้าแล้วจะค่ะก็หลายคนที่ทำตามธรรมาก็หายนะหายเจ้าค่ะกรรมฐานอย่างเดียวพิจารณาตัวอย่างเดียวไปยืนยันให้ข้าใจอีกครั้งนึงจ้ะค่ะโยมเคยไปปฏิบัติธรรมสังฆทานครั้งหนึ่งเจ้าค่ะไปกราบศพหลวงพ่อจะมาธรรมะท่านสี่เดียวสาธุเนาะโยมเนาะก็เป็นที่เขาเรียกว่าเป็นสักขีพยานว่ารับมาแล้วเนี่ยปัญหาเยอะมากนะแล้วก็การปฏิบัติปัญหาเยอะมากอาจารย์ต้องไปทำคนที่โยมว่าอย่างเดียวเจ้าค่ะแล้วเวลาทำกรรมฐานเขาก็ขวางไม่ให้เราทำเราก็ต้องสู้เลยสู้กว่าจะหลุดไปก็ยากเหมือนกันบากมากอาจารย์ทำแต่เราก็ต้องทนทนมันไม่มีอะไรที่จะเราทำไม่ได้อาจารย์ได้อาสาธุนะโยมนะก็ได้ก็ได้ ได้ตัวอย่างหรือว่าได้สักขีพยานที่ได้รับมาว่ารับมาแล้วลำบากมากก็มีกรรมฐานอย่างเดียวที่จะสู้ได้แล้วก็ไปปล่อยที่ท่าน้ำนะก็หลายคนก็มีปัญหาเรื่องนี้เยอะเลยเท่าที่ประสบการณ์ก็นี่เป็นรายหนึ่งที่เป็นสักขีพยานให้ฟังเอาคำถามเมื่อกี้ก่อนไหมค้างไว้นะครับก็ขอคำถามเมื่อกี้ที่หมดเวลาซะก่อนมาตอบอีกทีว่าที่โยมพิจารณาร่างกายนั่นแหละคือว่าถูกต้องแล้วนะแต่โยมขาดอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าการพิจารณาแล้วก็แล้วไปเลยก็เลยเหลือแต่ความทรงจำเหลือแต่ความทรงจำจิตก็กลับกรอกจิตก็กลับมาเป็นจิตเดิมอีกระหว่างที่เราพิจารณาเนี่ยดีอยู่แล้วแต่ว่าการพิจารณาตรงนั้นเนี่ยถือว่าถูกต้องนะที่โยมทำถูกต้องแต่ว่าเหลืออยู่ที่ว่าโยมไม่รักษาการเห็นนั้นไว้เขาเรียกว่าสมประธานสี่ยังไม่มียังไม่พอฉะนั้นการเห็นตัวเองเนี่ยอาจารย์มาเคยสอนว่าให้เห็นพิจารณาเห็นตัวเองเนี่ยสร้างความเห็นขึ้นมาอย่างที่โยมมือรูปไปสร้างไปรูปไปสร้างไปนึกถึงตัวเองเป็นปฏิคูลนึกแล้วเนี่ยแล้วพยายามรักษาภาพที่เห็นนั้นไว้อยู่ตลอดเวลาทั้งกลางวันกลางคืนเป็นเครื่องอยู่ของชีวิตนะรักษาภาพเครื่องที่เราเห็นนั่นแหละเป็นเครื่องอยู่มันก็ชีวิตประจำวันเหมือนเราศพเคลื่อนที่นะถ้าทำอย่างนี้โยมจะมีความเป็นมาตรฐานเลยพอโยมทำแล้วปล่อยแล้วเนี่ยโยมก็เหลือแต่ความทรงจำเหลือแต่สัญญาไว้มันไม่ได้แก้ไขอะไรถึงแม้ว่าเราจะเข้าห้องน้ำห้องตาเห็นความปฏิกูลในตัวเองเนี่ยมันก็แค่สัญญามันไม่มีอะไรมันไม่มีภาพตรงนั้นอะแล้วก็เรามาทำมาค้าขายอะไรต่างๆเนี่ยการที่เราจะต้องโกหกบ้างอะไรบ้างเนี่ยมันก็ต้องมีเพราะว่าความละอายเรานี้ยังไม่มีมันไม่มากพอยังไม่ขัดเกลาพอมันก็มีบ้างแต่ถ้าเกิดว่าโยมเห็นตัวเองเนี่ยรักษาความเห็นไว้นะมันจะเห็นโทษอะไรหลายๆอย่างเอาเป็นว่า
ให้รักษาความเห็นไว้กันแล้วกันแล้วรักษายังไงรักษาที่เราเห็นแล้วเนี่ยเห็นยังไงรักษาไว้ให้มันเป็นเครื่องอยู่ของชีวิตประจำวันว่าเราเป็นซากศพอยู่ตลอดเวลาทั้งกลางคืนกลางวันทำอย่างนี้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนทั้งวันแล้วยังไงรายงานผลมากันแล้วกันเนาะเพราะอื่นสายอื่นรออยู่เนาะครับสำหรับสายนี้โทรมาจากจังหวัดพัทลุงนะฮะโยมพัทลาพรครับเจริญสุขโยมจ้านมัสการพระอาจารย์ทั้งสามจ้าเจริญพรเจริญพรค่ะตามที่โยมเคยกราบเรียนนมัสการท่านมาว่าโยมเคยเรียนกรรมฐานของหลวงพ่อวิริยังไงหลักสูตรครูสมาธินะคะแล้วก็โยมถนัดที่จะใช้พุทโธแล้วก็โยมก็ได้กราบนมัสการท่านว่าโยมจะใช้พุทโธคู่กับพิจารณากายได้หรือเปล่าแล้วก็ท่านก็อาจารย์ก็ได้ชี้แนะแล้วโยมก็ปฏิบัติตามทีนี้ก็โยมก็ทำนะคะทำควบคู่กันไปค่ะพระอาจารย์ค่ะโยมควบคู่กันไปพอทำไปทำไปพุทโธก็หายไปเลยค่ะพระอาจารย์มีแต่ร่างกายอย่างเดียวมีแต่อสุภะอย่างเดียวเลยนะคะหายไปเลยพุทโธหายไปแล้วก็จางหมดแต่หลับตาไม่ได้นะคะพระอาจารย์หลับตานี่แสงมันจะขึ้นทันทีแล้วก็กายมองไม่ค่อยเห็นเบลอแต่ถ้าลืมตาแล้วชัดเจนมากทั้งกายนอกกายในจะดูตรงไหนก็เห็นหมดค่ะจะดูอะไรตามสัญญาที่เรากำหนดเอาไว้ว่าเอ้ยจะต้องให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นหมดเลยค่ะพระอาจารย์พอทำไปหน้าโยมนี่ก็จะหนาขึ้นหนาขึ้นแข็งคางนี่ก็จะแข็งค่ะพระอาจารย์คางแข็งหมดเลยคางแข็งปากอ้าไม่ได้หน้านี่ก็จะหนาแล้วทีนี้จากต้นเท้าขึ้นมาเนี่ยค่ะพระอาจารย์ค่ะจากต้นเท้าขึ้นมาจนถึงเข่าถึงมันเสียวไปหมดมันฟาดไปหมดโยมว่าเอ๊ะเป็นอะไรโยมเดินเดินได้โยมจะเดินไม่ได้การทรงตัวก็จะเซว่าโยมทำผิดหรือเปล่าเขาจะแบบอย่างกราบนมัสการท่านด้วยความเคารพอย่างสูงนะคะก็โยมฟังทางทีวีนะคะได้คือโยมทำถูกหมดเลยนะแต่ก็มีอย่างบางอย่างที่จะต้องแก้นะโดยรวมแล้วก็ถือถูกก็คือโยมถนัดอย่างนั้นมาก่อนเช่นว่านะทำเรื่องพุทโธมาก่อนเนี่ยโยมก็เลยติดคำว่าพุทโธอันนี้เอามาแปลงสภาพมาเป็นอย่างนี้เนี่ยก็ยังติดใจคำว่าพุทโธอยู่ก็เอามาประยุกต์ใช้แต่หลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็เข้าที่เหมือนกันเข้าได้เหมือนกันก็คือหมายถึงว่าเห็นตัวมากๆเนี่ยแล้วก็พุทโธก็หายเองจะเหมือนการเข้าสมาธินะพุทโธก็หายหมดเวลาเข้าสมาธิก็หายเขาทำทีแรกเท่านั้นเองแต่ว่าด้วยความเคยชินของโยมก็ยกเว้นไว้ว่าเอามาก็ได้และโยมก็ได้เอามาแต่ท่านมาบอกสองแง่วันนั้นว่าเอามาก็ได้นะแต่ถ้าไม่เอามาก็ไม่มีปัญหามันก็จะได้ทั้งสองแต่ว่าโยมถนัดจากนั้นก็เป็นอันว่าโยมก็ทำมาแล้วก็ได้ผลแต่ทีนี้เมื่อโยมหลับตาเนี่ยไม่ได้เลยเนี่ยมันจะนั่นเนี่ยโยมลืมตาแต่ขนาดโยมลืมตาแล้วนะโยมยังชาไปทั้งตัวชาเป็นทั้งปากชาไปทั้งแขนขาแล้วก็ตัวจะล้มเพราะว่าสมาธิฌานมันเกิดมากไปมากฌานเดิมที่โยมทำมันจะกลับมาอีกทีหนึ่งกลับมาเองโดยที่เราไม่ต้องทำและทุกคนนี่ไม่ทำฌานมาก่อนก็จะเกิดฌานหมดตรงนี้กำลังเกิดหนักเลยฉะนั้นวิธีแก้ก็คือโยมอย่านั่งอย่าหลับตาแล้วก็ถอยจิตเบาๆอย่าไปรวมจิตแรงอย่าไปลึกจิตลึกไปหน่อยทำให้เราชาไปทั้งหน้าทั้งตาหมดแล้วให้เห็นตัวเหมือนทีแรกที่เราเห็นว่าบอกพุทโธหายก็เห็นตัวไอ้แก้งชัดไปหมดอ่ะอันนั้นอ่ะตรงนั้นจิตเราจะตื้นนิดนึงแต่ตอนนี้มันลึกขึ้นไปเองถามว่าเราไม่ได้ให้ลึกนะโยมไม่ได้ให้ลึกนะแต่มันลึกเองเราต้องถอยฉะนั้นการเจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยเขาต้องถอยจิตถอยแล้วมันยังลึกอีกถอยอีกมันลึกอีกถอยอีกเขาเรียกว่าเจริญลงไม่ใช่เจริญขึ้นนะเจริญลงอันนี้มันจะเป็นเรื่องแปลกว่าสติปัฏฐาน4เนี่ยเขาจะถอยตลอดเวลามันมากไปก็ถอยหน่อยมันมากคือถ้าไม่ถอยเนี่ยมันมีปัญหามั้ยมันจะมีปัญหาว่าอีกหน่อยตัวเราจะหายมีแต่ความว่างมีแต่ความสว่างมีแต่ความสงบจ้าไปเลยแล้วจ้านั้นจะกบความเห็นของเราหมดเลยเขาเรียกว่าการเห็นตัวเองเนี่ยจิตลึกเข้าไปก็เลยไปจิตออกข้างนอกก็เลยข้างนอกจิตลึกข้างในก็เลยข้างในกลายเป็นว่าตอนนี้โยมลึกข้างในเวลาจิตของคนเราเนี่ยเวลาอยู่ข้างนอกเนี่ยมันออกข้างนอกมันก็เลยกายไปอีกละไม่เห็นกาย
แล้วก็เวลาทำสมาธิก็ลึกเข้าไปข้างในก็เลยกายอีกแล้วกายมันอยู่ระหว่างกึ่งกลางระหว่างนอกกับในฉะนั้นตอนนี้โยมจะเริ่มในเข้าไปละลึกเข้าไปโยมต้องถอยหน่อยถอยหน่อยให้ตื้อๆเหมือนทีแรกที่โยมทำทีแรกน่ะตื้อแบบนั้นน่ะถามว่าโยมก็ไม่ได้ทำให้ลึกนะไม่เป็นไรไม่ได้ทำแต่มันลึกเองแล้วเรามีทางเดียวคือถอยอย่างเดียวถอยให้จิตแตะเบาๆเบาๆเบามากก็ไม่ได้หลุดแรงมากก็จะเข้าลึกให้โยมรักษาระดับของโยมไว้ยังไงรายงานผลมานะเพราะว่าตอนนี้สมาธิมากไปมากแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นชาไปหมดมันจะเข้าฌานนั่นเองแต่ที่นี่ฌานของเราไม่เหมือนฌานเมื่อก่อนนะฌานเมื่อก่อนมันไม่เห็นกายดิมันก็เลยไม่ชาที่กายเท่าไหร่แต่นี่มันหนักมันหนักไปทั้งตัวเลยแล้วก็เดินอยู่ก็จะล้มได้ฉะนั้นถอยจิตหน่อยยังไงรายงานผลมาเนาะตอบยาวไม่ได้มีสายอื่นรออยู่และสำหรับช่วงนี้ก็มีสายที่โทรเข้ามาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะฮะคุณโยมเรียบครับเจริญสุขโยมหลวงพ่อครับเจริญพรเจริญพรครับครับหลวงพ่อครับได้ยิน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 ครับผมจากนครศรีธรรมราชผมฟังอยู่กับหลวงพ่อมาตั้งแต่หลวงพ่อยังอยู่วัดสังฆทานตั้งแต่2555นั่นแหละครับผมอยู่กับหลวงพ่อแล้วผมปฏิบัติธรรมมาก็รักษาศีลมาตลอดศีลห้าครับแต่วันแต่ผมมาก็มาฟังอาจารย์มาตลอดเลยครับทุกเกือบทุกวันแต่ตอนนี้ท่านไปอยู่ที่วัดเชียงใหม่นั้นผมก็ไม่ค่อยได้ฟังทุกวันหรอกครับแต่ปัญญาที่ท่านสอนตอนนี้ผมขอเรียนถามท่านอาจารย์นิดนะครับท่านหลวงพ่อเป็นนิดหนูว่าญาณนั้นครับญาณนั้นเขาฝึกกันยังไงครับหลวงพ่อผมถ้าอาจารย์สอนมาตั้งแต่โพธิปักขิยธรรม37โพชฌงค์7อะไรทั้งหมดอภิริยะธรรม4อะไรผมปฏิบัติผมฝึกมาตลอดครับวันนี้ผมอยากจะถามท่านหลวงพ่อว่าญาณนะครับญาณที่ก็ฝึกกันยังไงหลวงพ่อแต่ว่าญาณผมฝึกจนว่าบางปีผมไม่ได้หายใจตั้ง 2-3 ชั่วโมงนะครับคือไอ้การปีจตุรฌานนะครับฌานที่4มันฝึกผมฝึกพอจะไปได้แล้วแต่ญาณนี้ผมสงสัยอยากจะถามเรียนถามหลวงพ่อว่าฝึกกันยังไงครับญาณนะครับ ขอแค่นี้นะครับหลวงพ่อได้ก็โยมเรียบก็โทรมาแล้วก็เรื่องว่าการทำสมาธินะก็ได้ฟังมาตลอดก็เป็นระยะแล้วก็การที่เราเจริญฌานเนี่ยก็ถึงว่าที่ว่าจตุจฉานก็ลมหายใจก็ขาดไปอันนั้นก็โยมก็เข้าใจแต่ที่เขาว่าญาณเนี่ยมันเป็นศัพท์กลางๆเป็นศัพท์กลางแปลว่ารู้สมมติว่าเราทำฌานเนี่ยก็มีญาณเหมือนกันทำสติปัฏฐาน4ก็มีญาณเหมือนกันแต่คนละญาณญาณเนี่ยเป็นศัพท์กลางนะถ้าเขาเรียกว่า ถ้าเราทำฌานไปเนี่ยถ้าเราระลึกชาติได้เนี่ยเขาเรียกว่าบุเพนิวาสานุสติญาณแล้วก็เห็นภพชาติของคนอื่นจตุปาจญาณรู้จิตคนอื่นได้เจโตปริยญาณอย่างเนี้ยหูทิพตาทิพทิพจักษุญาณโสที่ประจักขุญาณโสตญาณอย่างเงี้ยญาณแปลว่ารู้เรื่องด้วยสมาธิอันนั้นญาณไปทางฌานฌานก็มีญาณญาณอย่างรู้อดีตอนาคตปัจจุบันรู้อะไรที่ความรู้ของมนุษย์ทั่วไปรู้ไม่ได้แต่ที่จะมาพูดญาณในอีกอย่างในสติปัฏฐาน4เนี่ยเขาเรียกว่าเรียกเต็มๆเขาเรียกว่าญาณทัศนะญาณทัศนะเนี่ยก็เป็นการรู้เห็นขันห้าโดยตรงหลายญาณทัศนะเนี่ยหมายถึงว่าถ้าเจโตปริญญาเนี่ยรู้ใจผู้อื่นนี่ก็เป็นเรื่องญาณของในฌานแต่ถ้ามาใช้เรื่องรู้แจ้งร่างกายนี้เนี่ยรู้แจ้งร่างกายเนี่ยเรียกเต็มๆเขาเรียกว่าญาณทัศนะญาณแปลรู้ทัศนะแปลว่าเห็นรู้เห็นขันห้าว่ารูปอย่างไรเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างไรอันนี้เขาเรียกว่าญาณทัศนะตรงนี้เนี่ยเราจะต้องเจริญสติปัฏฐาน4ฉะนั้นญาณเนี่ยมีใช้มากทุกหลายที่แต่จะมาเรียกสั้นว่าญาณกับฌานมันเรียกสั้นนะเรียกสั้นก็คือญาณกับฌานเพื่อให้กระชับในการพูดเท่านั้นเองทีนี้ถามว่าโยมฝึกญาณยังไงเนี่ยไม่รู้ว่าโยมจะเอาญาณประเภทไหนถ้าประเภทฌานเนี่ยเราไปฝึกทีหลังดีกว่า
ถ้าเรื่องหูทิพตาทิพระลึกชาติเนี่ยตมาว่าตรงนั้นน่ะยังไม่เร่งด่วนแต่อยากจะแนะนำว่าถ้าจะเป็นญาณอย่างโยมแล้วฝึกญาณฝึกยังไงตมาขอแนะนำเรื่องญาณทัศนะคือการรู้เห็นแจ้งขันธ์5เพราะอันนี้เป็นของเร่งด่วนเร่งด่วนยังไงเร่งด่วนก็คือว่าเราจะต้องมารู้แจ้งเรื่องขันธ์5ตัวเราเนี่ยเพื่อเอากิเลสออกก่อนกิเลสมันเป็นตัวใหญ่อย่างอื่นหูทิพตาทิพอะไรเนี่ยเราไปทำทีหลังฉะนั้นโยมก็ไม่ได้บอกตรงๆว่าญาณแบบไหนที่โยมต้องการฝึกญาณฝึกยังไงก็อยากจะแนะนำว่าญาณทัศนะจะดีที่สุดก็คือการพิจารณากายแล้วให้เห็นตัวเองไว้แล้วรักษาตัวเองไว้ให้เห็นตัวตลอดเวลาให้เป็นเครื่องอยู่ญาณทัศนะตัวนั้นก็จะเบ่งบานแล้วก็เป็นเครื่องอยู่ของเราได้แล้วก็จะเป็นเรื่องการทำลายกิเลสได้โดยตรงเลยก็คงตอบแค่นี้เนาะโยมเนาะเพราะว่าสายอื่นรออยู่ว่าเวลาเราก็ไม่มากนักครับสำหรับสายนี้โทรมาจากกรุงเทพมหานครนะฮะโยมสมศักดิ์ครับเจริญสุขโยมงานราชการครับอาจารย์ครับเจริญพรเจริญพรผมก็ตามที่อาจารย์สอนนะครับผมสงสัยอยู่อย่างนะครับว่าไงเอ่ยอาจารย์บอกให้เอาที่บอกว่าเอาลมหายใจมาร่วมครับเรายังต้องชวนคุยเหมือนเดิมนะครับหรือว่าแค่มองเฉยๆครับแต่องค์จะฟังทางทีวีนะครับอาจารย์ครับนั่นนะอาจารย์ครับสาธุนะกรณีลมหายใจมาร่วมมาช่วยเนี่ยอยากจะให้คนลักษณะว่าคือทำแล้วมันดีมากนะแต่ว่าที่จะมาไม่ค่อยแนะนำคนทำแรกเนี่ยว่าเขาทำลมหายใจเขาฝึกลมหายใจเนี่ยประเภทชาร์จก่อนก็เลยว่าคนประเภทนี้เราอยากจะให้เว้นก่อนไม่อยากให้ลมหายใจมาร่วมแต่ถ้าเราทำพิจารณาร่างกายเป็นระดับหนึ่งแล้วเนี่ยเอามาร่วมจะดีมากเลยก็หมายถึงว่าวิธีหนึ่งแล้วก็คือว่าการเจริญอานาปานสติเนี่ยมันมี2 อย่างก็คืออย่างหนึ่งเนี่ยเราเห็นกายเราเนี่ยร่างกายของเราเป็นอสุภะไปด้วยแล้วก็เห็นลมหายใจเรานี้ตลอดเวลาไปด้วยแต่ต้องมีข้อแม้ว่าต้องพาจิตคิดตลอดคิดอยู่ในตัวก็คือคำว่าคิดเนี่ยก็คือพิจารณานั่นเองนะเราใช้ว่าคิดก็ได้หรือพิจารณาก็ได้เขาจุมาเขาจะใช้คำว่าพิจารณาก็คือให้จิตเนี่ยเคลื่อนตัวตลอดเวลาส่วนอานาปานสติอีกประเภทหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าไม่เห็นตัวเองไม่ได้เห็นเลยเห็นแต่ลมหายใจก็เห็นจิตอย่างเดียวเห็นจิตกับลมหายใจอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้เห็นกายเลยแล้วก็ไม่ได้มาพิจารณากายให้จิตนิ่งอย่างเดียวอันนั้นเรียกว่าอานาปานสติแบบธรรมดาแบบฌานนะแบบฌานกับแบบญาณเนี่ยอานาปานสติใช้ได้2 อย่างเลยฉะนั้นตรงนั้นน่ะคนนิยมทำมากก็คือจิตนิ่งอย่างเดียวไม่ต้องคิดอะไรแล้วก็กำหนดลมหายใจเข้าออกตลอดเวลาอันนั้นเป็นฌานไปอันนั้นอีกอย่างนึงแต่ทีนี้คนมาพิจารณาร่างกายเนี่ยอย่างสติปัฏฐาน4เนี่ยในสติปัฏฐาน4ก็มีหมวดอานาปานสติอยู่แล้วนั้นอยู่ในหมวดสติปัฏฐาน4ฉะนั้นการเห็นลมหายใจของเราไปด้วยพร้อมกับเห็นตัวเองเป็นอสุภะไปด้วยแล้วให้จิตเนี่ยพิจารณาไปมากๆพิจารณาไปเรื่อยเหมือนที่เราพิจารณาอยู่แล้วนั้นห้ามนิ่งอันถูกต้องไม่นิ่งนะให้พิจารณาไปใจก็มาร่วมด้วยพิจารณาไปด้วยแต่ลมหายใจมาร่วมน่ะแค่ 20% ส่วน 80% หรือ 90% เนี่ยเราหนักไปทางการเห็นตัวเองเป็นอสุภะถึงจะถูกไม่ได้ให้ว่าลมหายใจนี่มากกว่านั้นให้ความสนใจว่าเห็นตัวเองใน90หรือ80หรือ 90% ลมหายใจแค่10หรือ 20% พอแล้วก็พิจารณาไปเรื่อยๆอย่างนี้ถึงจะถูกต้องแล้วยังไงตอบแค่นี้เนาะมีเอ็นสายอื่นรออยู่เนาะครับสำหรับสายต่อไปก็จะมาจากจังหวัดกระบี่นะฮะโยมเจียนครับสายนี้เจริญสุขโยมกราบนมัสการค่ะหลวงพ่อน่าเจริญพรเจริญพรว่าไงเอ่ยคำถามเดียวค่ะคือเมื่อก่อนหนูเคยโทรไปถามพระอาจารย์หูครั้งหนึ่งนานมาแล้วค่ะทีนี้พระอาจารย์แนะนำว่าให้มาพิจารณาดูกายค่ะทีนี้หนูก็ทำตามมาตามแล้วเป็นไงบ้างอ่ะแนะนำ ทีนี้มันเป็นบางครั้งอะค่ะถูกเห็นภายในที่อาหารต่ออาหารใหม่เนี่ยค่ะบางครั้งก็ดูไปดูมามันก็เห็นกระดูกค่ะ
แต่มันเห็นเป็นบางครั้งค่ะมันไม่ได้เห็นตลอดทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยที่นี่มีอยู่ตอนนี้มันแปลกขี่รถไปจอดไฟแดงหันมาดูตัวเองก็เป็นกระดูกหมดเลยที่นี่เห็นคนอื่นที่ติดไฟแดงเขาก็เป็นหมดกันทุกคนนั่งกันเต็มกระดูกที่นี่ขี่รถผ่านไปเห็นนกมันถูกรถชนนั่งดูอยู่ดูไกลๆก็เห็นที่นี่ประตูรถชนนะหนูว่าจะไปช่วยเพราะว่าดูแล้วมันไม่ได้ชนมันเกี่ยวทีนี้เพราะว่าจะไปช่วยเก็บกลัวรถคันอื่นจะมาเหยียบพอเข้าไปดูใกล้อะค่ะมันเป็นผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายยืนดูร่างของนกเอี้ยงก็ยืนยืนตรงหนูก็ตะลึงมากเลยทำไมมีคนยืนดูร่างนกหนูอยากถามว่ามันเป็นนิมิตหรือว่าเป็นเรื่องจริงคะนี่มันสืบไปมาหลายวันแล้วหมายถึงว่า เราไปเห็นเขาเป็นกระดูกใช่ไหมหรือไงคือดูตัวเองเป็นกระดูกดูคนอื่นก็เป็นกระดูกค่ะทีนี้ขี่รถไปเรื่อยๆก็นั่งคิดในเรื่องกระดูกนั่งคิดดูแต่ร่างกายของคนอะไรของนี้อะไรเนี่ยดูไปตามว่ามีข้างในก็มันมีเป็นอาหารเก่าอาหารใหม่ก็ดูเห็นก็ว่ามันคล้ายๆว่าเหมือนว่าหมาอ้วกออกมางั้นที่ในท้องที่กินเข้าไปแล้วอะค่ะมันนึกว่าเนี่ยที่ว่าคนที่ว่ามันสวยที่ว่ามันสะอาดเห็นอะไรก็สกปรกไม่กล้าถูกที่แท้ในร่างกายของเราสกปรกยิ่งกว่าและร่างกายของเรามันมีอะไรเห็นตับเห็นไตมันเป็นพวงเสร็จแล้วทีนี้ก็เห็นกระดูกทีนี้นั่งคิดพิจารณาขี่รถไปช้าๆเรื่อยๆก็หันไปเห็นนกเอี้ยงมันอยู่กลางถนนสองลูกนกเอี้ยงเหมือนกับว่าเขาแสดงธรรมะให้หนูรู้หรือเปล่าคะทีนี้นกไอ้รถกระบะที่ขี่ขึ้นมาแล้วก็แซงแล้วก็เกี่ยวปลิวไปคู่หนึ่งเขาบินพ้นคู่หนึ่งมันถูกเกี่ยวทั้งคู่มันปลิวเหมือนกับใบไม้หนูคิดว่ามันยังไม่ตายอะนะเพราะว่าถูกเกี่ยวว่าที่เห็นไปแล้วเขาว่าดูซ้ายดูขวาว่าจอดรถก็ลงไปช่วยพอเดินใกล้ก็ใกล้จะถึงหนูเห็นก็เป็นคนยืนดูร่างของเขาอยู่ทั้งสองคนแต่ดูร่างนกเอี้ยงพอดูเสร็จหนูตาลึงมากเลยแล้วก็เดินไปทางทิศตะวันออกอย่างใต้เขาหายไปหนูตะลึงพอหายตะลึงหายไปเก็บนกมาเอามาเป่าแล้วก็แผ่เมตตาตรวจน้ำให้ว่าถ้าว่าฟื้นก็ได้ปล่อยถ้าไม่ฟื้นก็แผ่เมตตาให้ก่อนแล้วเป็นไงฟื้นไหมมีนิดไหมอ่ะหรือว่ามันเป็นเรื่องจริงคะนกเอี้ยงเนี่ยมันมีวิญญาณเป็นคนด้วยเหรอคะแล้วนกเอี้ยงตายไหมตกลงอยู่มาสักสองชั่วโมงได้แน่ใจแล้วว่าตายมันตัวแข็งก็เป็นได้อยู่พอมาพิจารณาว่านกเอี้ยงนี้ก็ไม่ใช่นกเอี้ยง นี่มันเป็นแค่จิตเนี่ยเป็นแค่ธาตุสี่ใช่นั่งมองอยู่อย่างเนี้ยนั่งคิดไปก็เป็นจิตของคนเรานี่จิตเนี่ยเป็นนกก็เป็นนกถ้าเป็นคนก็จิตเดียวกันมันจิตเดียวกันหมดเลยนะเป็นจิตเดียวกันนกก็เป็นรูปนกนกก็จิตเรานี่แหละเหมือนกันคนก็เหมือนกันจิตมันมีค่าเท่ากันหมดเลยจิตแต่ร่างนี่อาจจะต่างกันเนี่ยร่างมันต่างกันแต่ดีแล้วเราแผ่เมตตาไปนั่นดีแล้วนะคงจะวางแล้วเนาะก็นี่ก็คงจะเป็นเรื่องนิมิตหมายให้เราเห็นว่านกเอี้ยงนั้นก็คือคนที่ลอยออกไปนั่นเองอาจจะเป็นลักษณะนั้นนะเพราะว่าเขาตายจริงๆตายจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็กลายเหมือนว่าเป็นคนเนี่ยเป็นจิตเป็นคนให้เราเห็นเนี่ยโยมทำอย่างนั้นถูกต้องนะโยมรักษาไว้นะรักษาความเห็นนั้นไว้นะอาจจะไม่ใช่นิมิตมันเป็นเครื่องเขาให้เราเห็นนะว่าเขาไปแล้วนะอะไรทำนองนั้นแล้วก็เป็นเหมือนกับว่าเขาเป็นคนเพราะจิตเนี่ยไม่มีตัวที่เป็นสัตว์เป็นคนเป็นคือเป็นจิตอันเดียวกันหมดมันเป็นสากลแต่อยู่ในภพภูมิไหนก็จะเป็นภพภูมินั้นแต่เขาก็คงจะไปดีนะจะไปดีที่ว่าเราอาจจะแผ่เมตตาให้แล้วเขาคงจะไปดีถ้าคงนิมิตหมายอย่างนั้นก็มีเฉพาะคนปฏิบัติธรรมก็ถือว่าดีนะโยมนะรักษาความการกระทำให้มากกันแล้วกันเนาะให้กำลังใจนะทำต่อไปเนาะเป็นนิมิตหมายให้ดีแล้วตรงนั้นครับก็สำหรับช่วงนี้ก็มีคำถามมาจากจังหวัดเชียงใหม่นะฮะกับเรียนถามหลวงพ่อพรจรัญนะครับ ถามว่าเวลาเรากรวดน้ำเราเอ่ยชื่อคนที่ตายแล้วเวลาเทลงดินจะต้องเอ่ยชื่อคนที่ตายอีกหรือเปล่าครับการตรวจน้ำเนี่ยเราตรวจบุญให้เขาครับแต่นี้ที่เราตรวจน้ำเนี่ยเราตรวจไปให้แล้วในตาที่เอาน้ำลงดินมันเป็นพิธีกรรมเฉยๆครับ
ันไม่ได้เกี่ยวกับบุญที่เราส่งไปให้หรอกเมื่อเราตรวจน้ำขอบุญกุศลให้แก่คนตายชื่อนั้นชื่อนี้นามสกุลลักษณะอย่างนี้ลักษณะอย่างนั้นเนี่ยเราให้เขารับบุญบุญนั้นก็รับไปแล้วที่เกิดว่าชาติภพที่เขารับบุญได้เขาก็รับถ้าชาติภพเขาไปเกิดแล้วเนี่ยเขารับไม่ได้เขาไอ้บุญนั้นก็ย้อนมาหาเรานะแต่การที่เขาเอาน้ำไปลงดินเนี่ยเราไปตรวจน้ำอีกเพราะว่าไอ้ลงดินนี่มันเป็นพิธีกรรมมันทำมานานแต่นั้นมันไม่ได้เกี่ยวกับบุญก็คือเจตนาที่ส่งไปให้นะครับสำเร็จแล้วตรงนั้นนะครับสำเร็จแล้วครับในช่วงนี้ก็มีสายที่โทรเข้ามาจากจังหวัดศรีสะเกษนะฮะโยมอภิชาติครับเจริญสุขโยมจ้าเจริญสุขจ้าดีครับผมจากศรีสะเกษนมัสการอาจารย์ทั้งสามครับน่าเจริญพรเจริญพรตัวผมมีเรื่องจะขอถามสองสามข้อนะครับผมครับว่าไงคือผมทำให้มดตายโดยไม่ได้เจตนาและแมลงต่างๆก็ตายโดยไม่ได้เจตนาแล้วผมจะผิดศีลไหมครับรู้สึกว่ามันไม่สบายใจนะครับ ข้อเดียวเนาะไม่เจตนานะครับแต่ว่าบังเอิญมันไปถูกนะครับข้อเดียวเนาะคำถามเดียวเนาะเอาคำถามเดียวก่อนครับเอาทั้งสามดูก็ได้ครับอาจารย์ครับได้คือจ้างคนไปไถนาเพื่อหว่านข้าวนะครับจะมีผิดศีลไหมครับข้อที่สองนะครับแล้วข้อที่สามครับกับผมพิจารณาร่างกายอสุภะไม่เคยเห็นตัวเองเลยครับแต่ถ้าพิจารณาว่าไม่มีตัวไม่มีตนว่างก็รู้สึกว่าดีขึ้นพอจะรู้สึกว่าตัดโกรธตัดรักหรือตัดหลงได้นะครับขอบคุณครับสามข้อสวัสดีครับก็การที่เราเหยียบมดเหยียบแมงอะไรต่างๆหรือฆ่ามดฆ่าแมงเนี่ยโดยที่ไม่เจตนาเนี่ยก็ถือว่าไม่มีอะไรไม่มีกรรมอะไรเพราะเราก็ตัวใหญ่นะไปไหนก็กระทบกระทั่งไปหมดนะแต่ว่าการกระทบกระทั่งของเรานี่ไร้เจตนาแต่ทำแล้วก็ไม่สบายใจก็ความไม่สบายใจนั่นบ่งบอกถึงความละอายความกลัวบาปความละอายต่อการกระทำแต่ว่าเราไม่ได้ทำแบบจงใจเรื่องตัวของเราใหญ่เนี่ยมดแมงก็เล็กนะตรงนี้เนี่ยถึงจะแม้จะไม่สบายใจก็มีนะมันก็ทุกคนไม่สบายใจหมดอ่ะแต่ว่ามันก็เลี่ยงไม่ได้หมายถึงว่าไม่สบายใจไปเดี๋ยวยังไงก็กระทบกระทั่งเขาอยู่ดีเหมือนก็ไปเหยียบไปบ้างย่ำไปบ้างกวาดบ้างปัดถูปัดกวาดเช็ดถูบ้างมันก็มีแต่ว่าตัวเจตนาไม่มีก็สบายใจระดับหนึ่งถึงแม้ลึกๆจะไม่สบายใจก็ตามเราก็ถือว่าเราทำดีที่สุดแล้วข้อที่สองคือจ้างคนไปไถนาจะบาปไหมก็ไม่บาปอะไรเพราะเราไม่เจตนาให้ไปทำงานของเราแล้วก็เราไม่ได้บอกว่าไถแล้วจะต้องให้ฆ่าโน้นฆ่านี้ไม่กำจัดมาเราไม่ได้บอกขนาดนั้นบอกให้การกระทำถึงแม้จะการกระทำของเราเป็นการกระทบกระทั่งสัตว์มากมายก็จริงแต่มันยังไงได้นะมันโลกนะมันเบียดเสียดกันหมดแต่ว่าเจตนาเขาเราไม่มีตรงนั้นก็ถือว่าบริสุทธิ์ใจนะประการที่สามคือการพิจารณาสุภาษิตเนี่ยมันไม่เห็นสักทีเนี่ยเพราะโยมไม่สมมุติตัวเองด้วยสัญญานะสัญญาโยมไม่ได้หาให้จิตโยมให้จิตเห็นเองมันไม่เห็นหรอกแล้วก็โยมคิดว่าเอ้ามันไม่เป็นไรเมื่อไม่เห็นก็พยายามทำใจให้ว่างๆก็แล้วว่าทุกคนเกิดมาไม่มีอะไรไม่มีตนรู้สบายขึ้นเนี่ยมันเป็นแค่สบายระดับหนึ่งทำให้โยมนี่ชุ่มชื้นใจขึ้นมานิดหนึ่งนะหรือว่ามากพอสมควรที่ทำให้รู้สึกว่าสบายใจหน่อยแต่ว่ายังไงโยมต้องเห็นนะถ้าโยมเห็นกายโยมจะมาเชื่อเหลือเกินว่าโยมจะต้องดีใจมากกว่านี้อีกแต่วิธีของโยมที่จะเห็นโยมยังไม่เข้าใจโยมจะต้องหาตัวอย่างมาในหนังสือก็ได้ช่วงเราเห็นในหนังสือว่าเนี่ยรูปอสุภะเป็นอย่างนี้นะแล้วก็สมมติตัวเองแล้วก็บังคับจิตให้เห็นตามที่เราเอามานั้นเดี๋ยวมันก็จะเห็นได้แต่โยมไม่หาให้เขาเลยไม่พาเขาคิดเลยไม่หาอุบายให้เขาเลยแล้วให้จิตเห็นเองเขาก็ไม่เป็นเหมือนกันเขาก็ไม่เห็นเหมือนกันเอาไปทำดูแล้วกันยังไงรายงานผลมาก็แล้วกันเนาะตอบแค่นี้เนาะมีสายอื่นรออยู่ครับสำหรับสายนี้โทรมาจากจังหวัดกระบี่ครับอาจารย์เจริญโตกิโอฮัลโหลนมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อน่าเจริญพรเจริญพรเมื่อก่อนที่โยมเคยโทรมาถามหลวงพ่อค่ะโยมติดอานาปานสติค่ะแล้วก็ใช้อานาปานสติร่วมกับการพิจารณากายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเสร็จทีเนี้ยตอนนี้หนูทำแล้วลมมันหายเหมือนกันแล้วค่ะแล้วเสร็จนี้ม
รู้พอแบบเวลาแบบว่าหนูเลิกจากพิจารณาบางครั้งหนูก็เอาจิตมาดูลมอย่างเงี้ยมันก็จะมีความสุขเลยนะคะมันหายใจเข้าออกเป็นความมีความสุขเลยอะไรเงี้ยมันเป็นอาการของสมาธิเหรอเจ้าคะถ้ามันมีความสุขนะอย่าเราอย่าไปติดความสุขนั้นสิให้ดมาถึงบอกว่าให้เห็นกายเนี่ย 90% 80% ไว้ก่อนลมหายใจแค่20ถ้าโยมเป็นหนักที่ลมหายใจมากบนไปละกายถึงว่าลมไปให้ลมหายใจใน 80% โดยที่ว่าพิจารณากายเนี่ยแค่ 10% นี่กายก็จะหายไปเหลือแต่ลมหายใจดังนั้นมันไปทางอีกอย่างแล้วไปทางฌานแล้วลมหายใจหายไปเนี่ยเหมือนกับว่าบางครั้งหายเพราะการไม่ได้สนใจนี่อย่างหนึ่งหายเพราะการที่เข้าสมาธิลึกก็อย่างหนึ่งฉะนั้นเราไม่ให้ความสำคัญว่าลมหายใจเนี่ยมากเกิน 20% เนี่ย 10% 20% ก็พอแต่ให้เห็นกายนี้หนักไปทาง 90% 80% จะดีอยู่ที่น้ำหนักของโยมมันจะให้ทางไหนอ่ะฉะนั้นเองค่ะแล้วยังไงหลวงพ่อเจ้าคะมีแบบว่าช่วงนั้นหนูแสบตาแล้วแบบว่าหนูก็เดินจงกรมแบบเดินหลับตาอะไรเงี้ยมันจะเห็นร่างกายดีมากเลยอ่ะเจ้าค่ะมันเป็นเพราะอะไรเจ้าคะจิตเราตื้นมากตื้นมาพอสมควรเนี่ยมันจะเห็นกายชัดถ้าจิตเราลึกไปเนี่ยมันเห็นแต่ความสว่างมันไม่มีกายเราหายหมดเลยถ้าความสว่างมากกายเราก็หายถ้าเราความสว่างลงจะน้อยหน่อยเนี่ยพอถอยจิตในความสว่างน้อยลงไปหน่อยเนี่ยเราจะเห็นชัดเขาเรียกว่าความสว่างน้อยกับเห็นร่างกายชัดความสว่างมากกับเห็นร่างกายยากมันเบลอไปเลยมันเป็นอย่างนั้นเราต้องเอาชัดว่าต้องถอยจิตหน่อยถอยจิตหน่อยมันต้องถอยจิตเวลาหนูนั่งอย่างเงี้ยหลวงพ่อหนูเวลาหนูนั่งหลับตามันจะเกิดแสงหนูก็เลยลืมตาอะไรอย่างเงี้ยจะได้เหมือนกันใช่ไหมเจ้าคะลืมตาเนี่ยได้หมดแหละแต่ว่าอยากจะแนะนำให้เดินมากกว่าถ้านั่งหลับมากๆเนี่ยมันจะหนักไปทางสมาธิเกินไปแล้วมันจะจ้ามันไม่ค่อยเห็นชัดระหว่างเราก่อนเมื่อเราเห็นชัดมาก่อนครั้งก่อนเราสังเกตว่าสมาธิเราไม่มากนะมันเห็นชัดนะมันเห็นด้วยสตินะมันไม่เห็นด้วยสมาธิถ้าสมาธิมันจะมากไปมันจะขาวไปเลยมันจะว่างไปเลยมันจะไม่เห็นกายเลยสมาธิมากไม่ได้กายจะหายเลยก็เรียกว่าสมาธิมันก็เลยกายไปอีกถ้าออกนอกก็เลยไปข้างนอกถ้าเลยข้างในก็เลยเข้าสมาธิไปกายมาอยู่ระหว่างกึ่งกลางนั่นเองเราต้องถอยหน่อยค่ะหนูก็สังเกตนะเจ้าคะแบบเวลาจิตหนูมีความสุขอะไรเงี้ยหนูรู้สึกว่ามันจะมองไม่ค่อยเห็นกายเลยไม่เห็นกายเรามันลงไปติดสุขสมาธิเราไปให้น้ำหนักตอนนั้น90แล้วตอนนั้นนะเราก็เลยทางกายเนี่ยไม่ได้สนใจแล้วไม่ได้ให้กายแค่ 10% เอง 20% มันก็เลยน้ำหนักมันก็เลยไม่มีมันก็เลยหายอยู่ที่เราให้น้ำหนักนะน้ำหนักทางกายมากลมหายใจน้อยก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเราให้ลมหายใจมากเนี่ยเจ้าค่ะหลวงพ่อฮะตอนนี้หนูไม่ติดลมแล้วค่ะหนูคิดว่าหนูรู้สึกว่าหนูพิจารณาอย่างเดียวแบบมันโอเคกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่มาอยากจะให้พิจารณากายอย่างเดียวก่อนจนกว่ากายเราจะแจ้งมากกว่านั้นแล้วเราค่อยลมหายใจไปร่วมทีหลังหรือจะไม่ร่วมก็ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเลยไม่ที่มานานไม่อยากให้ร่วมเลยเพราะว่าคนมันเคยมาอย่างนั้นเนี่ยมันก็จะเอามาเลยมันเคยแล้วมันจะปนแล้วมันจะมีปัญหาแต่สำหรับคนเข้าใจนี่ไม่เป็นไรค่ะหลวงพ่อแต่ว่าดีมากเลยค่ะหลวงพ่อแบบว่าพิจารณาแล้วแบบมันจะเป็นสติสัมปชัญญะอะไรใช่ใช่สติสัมปชัญญะหนักเดินหน่อยแล้วให้เห็นกายชัดๆจะเดินส่วนใหญ่เจ้าค่ะดีละเดินนั่นส่วนใหญ่ดีค่ะหลวงพ่อแล้วแบบว่าเวลาหนูทำงานอะไรอย่างเงี้ยคือให้หนูเห็นแบบว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายได้ไหมเจ้าคะได้หมดแต่ส่วนหนึ่งของกายก็ได้เห็นร่างล่างก็ได้ขอเป็นว่าอยู่ในกายก็ใช้ได้หมดใช้ได้หมดอ๋อค่ะค่ะเหมือนเวลาหนูเดินบางทีหนูก็เห็นโครงกระดูกบางทีหนูก็เห็นเป็นเนื้อสดๆอะไรอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมจ๊ะได้หมดร่างสดก็ได้ร่างศพก็ได้ร่างอสุภะก็ได้ร่างจริงๆเราก็ได้หมดขอให้อยู่ในกายเราได้หมดด้วยร่างแบบไหนก็ได้หมดถ้ามันออกนอกกายถือว่าผิดหมดเลยถ้าร่างกายเราจะเป็นรูปแบบไหนถือว่าถูกหมดเลยเจ้าค่ะน่ะถ้างั้นหนุ่มกล่าวนะนวัตการานะเจ้าค่ะสาธุนะสาธุให้กำลังใจทำยิ่งขึ้นไปเนาะ สำหรับช่วงนี้ก็มีคำถามที่ฝากเข้ามานะครับคำถามนี้มาจากคุณวาสนาจังหวัดกำแพงเพชรนะครับถามว่าไก่มันตายจนเน่าแล้วมีตัวหนอนในตัวไก่นะฮะโยมนำไก่ไปฝังเพื่อไม่ให้มันเหม็น แต่โยมฝังตัวหนอนที่อยู่ในตัวไก่ไปด้วยโยมไม่สบายใจเลยจะบาปไหมคะที่ฝังหนอนทั้งเป็นครับ
ก็อยู่ที่เจตนาครับคือหมายความว่าเราเอาไก่ไปฝังเนี่ยแต่เรารู้ตัวหนอนอยู่ใช่ไหมเมื่อมีตัวหนอนเราก็รู้ว่าตัวหนอนอยู่ในไก่เนี่ยเราก็ไปฝังด้วยก็ได้เจตนารู้ว่ามันมีตัวอยู่แล้วเราไปฝังครับมันก็เจตนาอยู่แล้วมันก็อาปาณาเกาะที่หนึ่งนะครับก็ฝันนะเพราะมันเจตนาคุณรู้อยู่ว่ามีตัวหนอนอยู่ที่ไก่เห็นตัวหนอนอยู่แต่คุณฝังว่าเพราะความเหม็นแต่คุณไปฝังไอ้ตัวหนอนนั้นด้วยเพราะเจตนาคุณไม่ได้เจตนาไก่แต่คุณเอาหนอนมันเข้าไปด้วยไอ้นั่นน่ะมันก็พระพุทธเจ้าก็พูดว่าปานาติปาตาครับอย่างนี้วิธีแก้ปัญหาก็เป็นลักษณะว่าทิ้งไกลๆคือไปทิ้งไกลๆแล้วให้เป็นตาไว้อาหารคนอื่นครับแต่ก็มันมีความเกี่ยวพันของกรรมตัวนี้ด้วยนะครับบางครั้งเราต้องการที่จะฝังตัวไก่แต่กลายเป็นว่าหนอนในตัวไก่ก็ถูกคือฝังเพราะเราเสียชีวิตไปด้วยเพราะมันเหม็นมันรำคาญคนอื่นเราใช่ไหมทำรังกาในบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่นะแต่เนี้ยเราไปรู้ว่าถ้าเกิดว่าไก่ไม่มีตัวหนอนเนี่ยเราไปฝังมันไม่เป็นไรเพราะมันไม่มีวิญญาณครับแต่หนอนไม่มีวิญญาณนะวิญญาณที่เราไปทำให้เขาออกจากกายออกวิญญาณเนี่ยเหมือนเราไปฆ่าเราไปข้าวเขาคุณรู้อยู่แล้วคุณก็ไปตามอย่างนั้นมันก็ผิดข้อหนึ่งเต็มๆครับขอบคุณหลวงพ่อนะครับในคำถามต่อไปนะครับพระอาจารย์มาจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับมีสองข้อถามว่าเวลาเรามีทุกข์จะออกจากทุกข์ได้อย่างไรครับข้อแรกครับโยมไม่ได้แจ้งว่าทุกข์ตรงที่ว่าทุกข์เนี่ยขนาดไหนของโยมเนาะโยมไม่ได้ละเอียดว่าทุกข์แบบไหนแต่ถ้าทุกข์ทางใจก็คือต้องใช้กรรมฐานนั่นเองนะถ้าทุกข์ทางกายก็แก้กันไปหาหมอหาอะไรต่างๆมันทุกข์กายทุกข์ใจว่าเป็นไม่สบายบ้างอะไรบ้างแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นคำถามสั้นนะแต่ถ้าถามว่าเรื่องทุกข์ใจเนี่ยเราก็ต้องให้ใจเนี่ยเราสงบแต่สงบก็มีสองอย่างสงบแบบชั่วคราวกับสงบแบบการที่ละกิเลสไปเรื่อยๆชั่วคราวก็คือทำสมาธิให้นิ่งบ้างให้พักผ่อนจิตก็จะมีความสุขขึ้นมาแต่ถ้าถาวรเราก็ต้องพิจารณาร่างกายให้มากๆจิตเราก็จะเริ่มละกิเลสได้เองก็จะเป็นความสงบที่ดับทุกข์ได้ถาวรอย่างนี้มันก็เลยว่ากว้างเหมือนกันนะคำถามนี้นะครับก็จะตรงกับคำถามที่สองที่มาจากบุรีรัมย์เหมือนกันนะครับว่าอยากปฏิบัติธรรมจะปฏิบัติอย่างไรก็อาจารย์ก็ได้ตอบไปแล้วนะครับครับและสำหรับช่วงนี้ก็มีสายที่โทรเข้ามาจากจังหวัดนครราชสีมานะโยมพิสิทธิ์ครับเจริญตกโยมการพระอาจารย์เจริญพรเจริญพรโยมได้ยินเรื่องคนรับขันนะคะเลยโยมจะมาบอกว่าถึงแถวบ้านอ่ะเขารับขันมาแล้วเขาทุกข์มากค่ะเลยเขาเอาขันเนี่ยไปแก้ตรงวันที่เดือนเกิดศูนย์นะคะพระอาจารย์เดือนเพ็ญเขาบอกว่าพอเดือนเกิดศูนย์ก็ความขันความลงน้ำเลยค่ะอธิษฐานแล้วก็ความลงน้ำเลยค่ะจะโยมว่าเดือนอะไรนะมันจะดับห้องกับไปเดือนเกิดศูนย์นะคะเดือนอะไรนะเขาเรียกอะไรเดี๋ยวนี้เขาจะเปลี่ยนว่าอะไรที่ตอนเดือนเกิดศูนย์นะคะอาจารย์เดือนเจ็ดก็ถ้าเป็นเดือนสากลก็เดือนหกนั่นเองเนาะถ้าเป็นเดือนไทยก็เป็นเดือนไทยเดือนหกเดือนฝรั่งก็เดือนเจ็ดมกราเดือนไทยนับไปเลยนับเดือนอ้ายเดือนอ้ายเดือนยี่เดือนสามเดือนศูนย์เดือนอ้ายมั้งเดือนเจ็ดจะเป็นเดือนเจ็ดแล้วเดือนอะไรเดือนศูนย์เจ้าตัดเดือนศูนย์ก็ฟังไว้เนาะเดือนศูนย์แล้วก็ต้องถามคนที่รู้เราก็เข้าใจยากกันเรื่องเดือนนะแล้วก็นอกวิธีก็คือว่าจะคว่ำลงน้ำใช่ไหมวางแล้วมั้งสายวางไปแล้วก็ฟังเมื่อกี้คงจะได้ยินกันนะเนาะว่าวิธีก็คือไปปล่อยแล้วคว่ำลงน้ำเลยอันนี้ก็เป็นที่ประสบการณ์ที่คนมาหาเนี่ยนะก็คือรับขันมาทั้งนั้นเลยก็มีปัญหาก็เหมือนว่ารับวิญญาณเข้ามาหนึ่งขันก็คือวิญญาณนั่นเองเหมือนก็ว่าให้เราเนี่ยมันมาอยู่ตัวเราเลยนะมาอยู่ตัวเราเลยก็มีปัญหามากปฏิบัติธรรมก็ขวางไปหมดเลยเขาจะไม่ชอบให้เราปฏิบัติเวลาปฏิบัติก็ขวางไปทุกอย่างเหมือนกับว่าเราปฏิบัติแล้วเขาจะลุ่มร้อนเขาก็เลยขวางไว้ก่อนทำให้ง่วงทำให้หาวทำให้สวดอะไรไม่ได้น้ำหูน้ำตาไหลหมดมันเหมือนกับขวางไปทุกอย่างก็มีปัญหาแต่ว่าจะสู้ด้วยก็คือกรรมฐานเองสู้นะครับก็สำหรับคำถามต่อไปนะครับ
คำถามนี้มาจากคุณกมลพรจังหวัดชลบุรีนะครับถามว่าเวลาปฏิบัติชอบมีความคิดไม่ดีมาตลอดตัวเองก็รู้แต่แก้ไขไม่ได้ให้อยากให้พระอาจารย์แนะนำในเรื่องนี้ด้วยครับ คือคนเราเนี่ยชื่อว่าใจของเราเนี่ยคิดไม่ดีนี้มีเยอะทุกคนมีทุกคนไม่ใช่มีโยมคนเดียวและความคิดไม่ดีเนี่ยถามว่าเจ้าตัวคิดไหมไม่ได้คิดแต่ว่ามันคิดเองมันห้ามไม่อยู่ถ้าคิดเนี่ยเราก็คงไม่คิดเพราะเราเองก็รังเกียจความคิดนั้นอยู่แต่ทีนี้มันคิดเองเนี่ยเราจะห้ามได้อย่างไรแต่ว่าทุกอย่างก็มีทางออกนะก็คือการเจริญสติปัฏฐาน4เองจะมาแก้เรื่องนี้โดยตรงเลยและเรื่องนี้โดยตรงจะแก้หายหมดเลยดับได้ในที่สุดก็คือว่าจิตของเราต้องเห็นตัวเองแจ้งขึ้นมานะการเห็นตัวเองแจ้งขึ้นมาเนี่ยฉะนั้นเราจะเห็นสังเกตมั้ยว่าเวลาคิดไม่ดีปุ๊บเนี่ยระหว่างที่คิดไม่ดีเราสังเกตจิตของเราเนี่ยเขาจะมีอะไรเป็นเครื่องหมายเราจะเห็นชัดภาพชัดก็คือว่า มีคนอื่นมีอย่างอื่นเป็นเครื่องหมายที่ไม่ใช่ตัวเราเช่นว่าการคิดไม่ดีเนี่ยเขาเรียกแบ่งเป็น3ประเภทนะประเภทหนึ่งก็คือเรียกว่ากามวิตกก็คือคิดเรื่องลามกต่างๆนะคิดเรื่องกามคุณต่างๆเรื่องราคิดเรื่องความคิดเรื่องลามกอันนั้นเขาเรียกว่ากามวิตกสองก็คือว่าพยาบาทวิตกก็คือคิดในเรื่องการที่เราไม่พอใจใครนะไม่พอใจใครแล้วก็คิดขึ้นมาแล้วก็เห็นเวลาคิดก็เห็นภาพสิ่งที่เราไม่พอใจนั้นเช่นว่าไม่พอใจคนนี้ภาพคนนั้นก็จะปรากฏฉะนั้นเรื่องลามกนี่เรื่องกามนี่ก็จะมีภาพเรื่องโกรธนี่ก็จะมีภาพแล้วก็เรื่องการที่คิดจะเบียดเบียนคนอื่นก็มีภาพฉะนั้นภาพเหล่านั้นเป็นเครื่องหมายของความคิดไม่ดีแต่ถ้าเกิดว่าคนนั้นเรามาวิธีแก้ก็คือเรามาพิจารณาร่างกายเราเนี่ยแล้วก็ให้เห็นร่างเราเนี่ยเป็นเครื่องอยู่ของชีวิตเป็นเครื่องอยู่ของใจเท่านั้นเองความคิดไม่ดีก็จะดับทันทีเลยแสดงว่าภาพเขาทำให้เราคิดไม่ดีแต่ถ้าภาพเราความคิดไม่ดีก็หายถ้าใครอยากจะให้หายไปเลยไม่ให้มีเลยให้รักษาภาพเราไว้ตลอดกาลทุกเวลาเป็นเครื่องอยู่จะไม่มีเรื่องพวกนี้ขึ้นอีกเลยเขาเรียกว่าดับอย่างหมดจดเลยฉะนั้นพระอรหันต์พระอริยเจ้าจะไม่มีเรื่องอกุศลในจิตของท่านเลยเพราะว่ามีแต่ภาพตัวเองนะขอตอบแค่นี้เนาะเพิ่นสายอื่นรอครับสำหรับสายนี้ก็มาจากจังหวัดกำแพงเพชรนะฮะโยมสิทธิพรครับเจริญสุขโยมจ้าขอถามอาจารย์หน่อยจ้าว่าไงเอ่ยคือว่าหนูทำสมาธิมาตั้งหลายปีแล้วซึ่งจะมา อยู่ๆจิตคือบอกพูดขึ้นมาเป็นพูดได้อ่ะแบบจิตพูดได้คือบอกได้ค่ะคือบอกว่าระวังนะวันเนี้ยรถออกจากซอยแล้วรถจะชนนะอีกจิตนึงก็บอกต่ออีกว่าเออหนูไม่ได้ขับเองนี่นาแฟนหนูขับอยู่เขาว่าอย่างนั้นนะก็จิตบอกได้เหรอคะอาจารย์และอีกคำถามนึงค่ะอาจารย์คือว่าเออเรามาเออถ้าไม่พิจารณากายเนี่ยเราจะตกนรกนะเขาคือว่าอย่างนั้นเนาะก็บอกหนูจ้ะหนูขอถามแค่นี้ค่ะอาจารย์คือจิตมันก็คิดได้มันก็พูดได้เขาเรียกปากในปากนอกก็คือพูดไปปากใดก็พูดอีกเขาเรียกว่าปากนอกปากในปากในนั่นแหละสอนให้เรามาพูดปากนอกอีกทีหนึ่งปากนอกจะพูดตามหรือไม่ตามแต่ปากในมันก็พูดของมันเราจะพูดปากนอกช่วยก็ได้หรือไม่พูดก็ได้ปากใจก็คือพูดฉะนั้นจิตของเราก็เป็นได้นะเป็นได้หมดเลยคิดมันพูดได้มันคุยได้มันสารพัดมีหมดเลยมันอยู่ข้างในหมดจิตของเรามีได้อยู่แล้วโยมฉะนั้นการปฏิบัติธรรมนี่จะเป็นแก้ปัญหาให้จิตเราดีขึ้นนะมันก็คิดไปสารพัดเรื่องราวนะอกุศลกับต่างๆก็เยอะแยะไปหมดก็เป็นปัญหาทุกอย่างคิดได้โยมคิดได้เนาะโยมถามว่าคิดได้หรือเนี่ยก็คงจะตอบไปได้ว่าคิดได้แล้วก็พูดได้นั่นเนี่ยพูดได้คิดได้นั่นเนี่ยก็ก็มีสายเข้ามารอสักครู่ครับพระอาจารย์สายนี้โทรมาจากกรุงเทพมหานครนะครับโยมสุคนครับเจริญสุขโยมการพระอาจารย์ค่ะน่าเจริญพรเจริญพรสาธุค่ะพระอาจารย์ที่พระอาจารย์บอกไว้พิจารณาเปลี่ยนจากตะก่อนทำอสุภะนะคะมาพิจารณากายสดค่ะจะดูว่าผมเส้นผมจะตั้งอยู่ที่หัวก็ผ่านจะเห็นเนื้อ
ตั้งอยู่บนเนื้อที่สมองค่ะแล้วก็เห็นไล่มาก็คือเห็นปอดค่ะเห็นหัวใจแล้วก็เข้าไปในปากค่ะในปากก็เห็นฟันก็ลงไปเรื่อยๆลงไปหลอดลมหลอดอาหารค่ะจะเห็นกระเพาะค่ะกระเพาะก็จะมีน้ำย่อยสีเหลืองๆนะคะก็ตอนถึงนั้นก็มาเห็นที่ไตค่ะสองข้างค่ะก็เห็นลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กแล้วก็กระดูกที่ขาที่เท้าค่ะได้เห็นว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงอ่ะเพราะว่าเคยโดนอุบัติเหตุแล้วเส้นเอ็นร้อยหลายฉีกค่ะก็ได้เห็นว่าร่างกายนี้แต่ก่อนคิดว่าเที่ยงค่ะตอนปัจจุบันนี่จะหิ้วของหนักไม่ค่อยได้ค่ะก็แล้วจากข้างนอกก็จะพิจารณาว่ามีเส้นเขียวๆจะเข็นแต่ถ้าแบบอยู่ข้างนอกก็จะเล็งที่มือตรงที่มีเส้นเขียวๆที่มือนะคะได้เห็นกระดูกมือข้างในด้วยค่ะและกระดูกขากระดูกที่ขาอะรู้สึกไม่งามเลยค่ะไม่ทราบว่าทำอย่างนี้จะต้องพิจารณาต่อยังไงคะพระอาจารย์ค่ะขอบคุณมากนะคะพระอาจารย์ก็เมื่อก่อนพิจารณาอสุภะตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็นร่างสดได้เปลี่ยนก็ได้หรือไม่เปลี่ยนก็ได้เดี๋ยวเขาก็เปลี่ยนให้เองคนที่พิจารณาเป็นร่างอสุภะนะสุดท้ายเขาก็จะเป็นร่างสดเปลี่ยนเขาเปลี่ยนเองนะแต่เราจะแย่งเปลี่ยนก็ได้ไม่มีปัญหานะเอาเป็นว่าจิตทำได้ก็แล้วกันแล้วก็อย่างที่โยมพูดมาที่ตามที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยถูกต้องนะทำอย่างนั้นแต่ถามว่าจะทำไงต่อก็คือทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วข้อสำคัญคือให้เห็นรักษาภาพไว้อย่าให้หายแล้วจนกว่าเราจะทั่วครบหมดเลยในตัวเราเนี่ยทุกอนูขุมขนจะไม่ให้มีว่างเลยแล้วก็ให้เห็นพร้อมกันหมดเลยหัวถึงเท้านี้เป็นจิตที่ธรรมชาติเห็นพร้อมกันหมดในหัวเท้าเนี่ยอันนั้นอีกนานตอนนี้เราเห็นไล่มาส่วนที่ผ่านไปแล้วที่เราเห็นก็เวลาเราเห็นของใหม่มาสิ่งของเก่าก็หายไปเวลาสิ่งเห็นใหม่มาเรื่อยของเก่าที่เหมือนกับว่ารอยเท้าใหม่เนี่ยเกิดขึ้นรอยเท้าเก่าก็หายไปแบบนั้นไม่เป็นไรแต่อีกหน่อยเราจะต้องเห็นทั้งล่างเลยอีกนานโยมแล้วก็รักษาให้ความเห็นนั้นอย่าให้หายให้เป็นเครื่องอยู่ของใจอยู่เดิมนิดจนกว่าเราจะครบอาการ32ทุกอย่างจนกว่าเห็นแล้วจนจิตของเรากับโลกนะขาดกันจนวิญญาณ6ของเราไม่มีข้างนอกเลยมีแต่ญาณทัศนะนั่นคือสมบูรณ์แบบที่สุดก็คือความไม่ไปไม่มาของจิตไม่มีความเขาเรียกว่าอภิชฌาและโทมนัสในโลกความดีใจความเสียใจจะไม่มีในความยินดียินร้ายจะไม่มีแก่เรานั่นแหละคือที่สุดจนจิตเรากับโลกนั้นขาดกันไปเลยจนไม่มากลับมาอีกแล้วนั่นคือที่สุดของการทำนะขอตอบแค่นี้เนาะเพราะเอิญสายอื่นก็รออยู่เนาะครับก็เป็นคำถามที่ฝากเข้ามานะครับรู้สึกว่าวันนี้เรื่องรับขันมานี่จะเยอะพอสมควรทีเดียวสำหรับ2ข้อความที่มาจากคุณแจ่มจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็คุณหน่อยจังหวัดชลบุรีนะฮะมาเรื่องเดียวกันก็คือเรื่องรับขันนะครับคุณแจ่มบอกว่าโยมไปรับขันมาแล้วอยากจะแก้จะแก้อย่างไรครับแล้วก็สำหรับคุณหน่อยนะครับบอกว่าอยากให้พระอาจารย์แนะนำให้โยมทางบ้านอย่ารับขันเป็นอันขาดสมาชิกในบ้านโยมรับขัน3คนวุ่นวายไปหมดครอบครัวก็แตกแยกจิตใจว้าวุ่นไปหมดวอนพระอาจารย์บอกญาติโยมด้วยครับก็บอกแล้วนะว่าอย่าไม่ควรรับเลยอย่ารับเลยเพราะว่าเท่าที่เห็นมาเนี่ยไม่มีใครดีเลยรับมานะครับถึงแม้คนจะบอกว่ารับมันจะถึงจะดีเนี่ยคือรับถ้าดีอย่างที่เขาพูดก็ดีแต่ว่าเราเห็นตัวอย่างแล้วรับไม่มีใครดีแม้แต่คนเดียวไม่เคยเห็นใครดีถ้าถามว่ามีวิธีแก้ไหมวิธีแก้เนี่ยเขาไม่ได้คือเขาเรียนผูกแต่เขาไม่ได้เรียนแก้หรือว่าเขาเรียนแก้เนี่ยเขาไม่ได้แก้ให้เนี่ยเราจะไม่ต้องไปทิ้งอย่างที่คนหลายคนไปทิ้งแม่น้ำอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเรียนผูกแต่แก้เขาไม่ได้แก้ให้มันเป็นปัญหาแต่ถามว่าเราจะแก้ได้ไหมแก้ได้ก็คือการปฏิบัติธรรมแต่ทำสมาธิอย่างเดียวไม่สู้เขาไม่ได้นะเขาไม่ออกแต่จะออกได้ก็คือเจริญสติปัฏฐาน4
หลายคนทำออกแน่แต่คนนั้นต้องสู้หน่อยนะเวลาทำครั้งแรกเขาจะขวางเลยเขาจะทำให้เราทุกอย่างมาให้เราผ่านไปได้เลยเขาจะขวางเรื่องง่วงบ้างเรื่องหาวเรื่องสารพัดที่เขาจะขวางเราไม่ให้ทำเรื่องความเพียรเนี่ยเราต้องสู้หน่อยถ้าสู้มากๆสุดท้ายก็ไม่มีอะไรเราคนเราทำไม่ได้ก็ทำได้เขาก็จะออกไปคือเขาขวางเนี่ยเพื่อว่าถ้าไม่ขวางเนี่ยเราทำแล้วเนี่ยบุญกุศลเรามากเนี่ยเขาจะอยู่ไม่ได้เพราะมันร้อนก็ร้อนเขาก็จะอยู่ไม่ได้ฉะนั้นเขาก็ต้องขวางเราก่อนเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยดูเหมือนว่าวิญญาณเนี่ยที่มาอยู่กับเราเนี่ยเป็นวิญญาณต่ำนะเขาไม่ชอบความดีเขาจะชอบความไม่ดีแล้วก็เวลาทำความดีเขาจะขวางเพราะเขาต่ำถ้าวิญญาณสูงเนี่ยเขาก็จะส่งเสริมแต่เขาไม่มีการส่งเสริมแน่นอนไม่เห็นสักรายเลยที่ส่งเสริมมีแต่ว่าจะทำให้เราเนี่ยไม่ให้ทำความดีอย่างเดียวแสดงว่าเขาไม่ปรารถนาดีแสดงว่าเขาคือความภพภูมิที่ต่ำนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เท่าที่ได้เคยผ่านพบมานะก็ต้องปฏิบัติธรรมนั้นที่จะแก้ได้นะถ้าเกิดว่าเขามีวิชาแก้ก็ให้เขาแก้แต่ถ้าเขาไม่แก้เนี่ยต้องแก้ด้วยการปฏิบัติธรรมนั่นเองการปฏิบัติธรรมก็ทำสมาธิอย่างเดียวไม่พอต้องพิจารณากายเป็นซากศพเขาเรียกเอาผีสู้ผีเลยแล้วเขาก็จะออกไปวันนี้รายการของเราก็หมดแล้วครับสำหรับช่วงนี้เวลาของทางรายการก็ได้หมดลงแล้วนะฮะสาธุชนท่านใดที่มีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็สามารถเขียนจดหมายเข้ามาที่วัดสังฆทานวงเล็บรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่ที่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000นะและสาธุชนก็ยังสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้โดยเข้าไปที่โปรแกรม YouTube และค้นหาได้จากชื่อและวันเวลาที่ออกอากาศนะฮะสำหรับวันนี้ก็กราบนิมนต์พระอาจารย์ให้พรกับญาติโยมครับขอให้สาธุชนทั้งหลายมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเทอญสาธุสาธุสาธุ